จริงๆเป็นหนึ่งในพรบที่บางทีเราเผลอลืมหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันไปนะคะดังนั้นก่อนอื่นเลยขั้นแรกนะคะอาจจะขออนุญาตปูพื้นฐานให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงก่อนก็แล้วกันนะคะระหว่างที่รอสปีกเกอร์ของพวกเรานะคะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้ขออนุญาตแจ้งก่อนนิดนึงค่ะห้องเสียงของเรานะคะจะขออนุญาตเผยแพร่เสียงและการพูดคุยนะคะของพวกเราทุกท่านนะคะไปที่เพจ Facebook ของประชาไทยและเพจ Facebook ของนิติฮับด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นทุกคำถามทุกเรื่องราวที่เราจะหยิบขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันจะขออนุญาตถ่ายทอดเสียงไปยังแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะคะขออนุญาตก่อนเลยค่ะเพราะช่วงท้ายของเรานะคะเราจะเปิดพื้นที่รับทุกความเห็นรับทุกคำถามขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนกับสปีกเกอร์ของเราแน่นอนโดยเฉพาะในหัวข้อวันนี้ค่ะน่าสนใจมากค่ะปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากพรบ.สื่อสถานการณ์ล่าสุดและสิ่งที่ผู้บริโภคยังไม่รู้ค่ะ
พรบ.สื่อพูดไปนะคะก็เหมือนกับเป็นชื่อเล่นจริงๆแล้วพรบ.ฉบับนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะได้ทำความรู้จักที่มาที่ไปอะไรกันที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดของพรบ.ฉบับนี้พรบ.ฉบับนี้มีที่มาที่ไปยังไงไม่สำคัญนะคะจุดที่สำคัญจริงๆก็คือแล้วหลังจากนี้ประชาชนและสื่อมวลชนจะอยู่กับพรบ.นี้ยังไงจุดนี้แหละค่ะที่น่าสนใจและอีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญกับการพูดคุยในวันนี้ก็คือในฐานะสื่อมวลชนและในฐานะผู้บริโภคนะคะเราต้องระมัดระวังอะไรเกี่ยวกับพรบ.ตัวนี้มีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้และมีเรื่องไหนบ้างที่สิทธิ์ของเราอาจจะถูกจำกัดมากขึ้นเสรีภาพในการแสดงออกของเราอาจจะถูกจำกัดมากขึ้นด้วยพรบ.ตัวนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะดังนั้นนะคะแน่นอนค่ำคืนนี้ค่ะสปีกเกอร์ของเรามาจากหลากหลายสาขาอาชีพมากๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากคณะนิเทศจุฬาอาจารย์จากคณะวารสารธรรมศาสตร์เรายังมีนักสิทธิมนุษยชนอีกด้วยนะคะจากอาร์ติเคิล19ที่ดูแลพวกเราดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยนะคะและแน่นอนเรามีอีกหนึ่งเสียงตัวแทนจากสำนักข่าวสื่อมวลชนซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจาก Workpoint ค่ะคุณพลอยนั่นเองแน่นอนวันนี้นะคะมุมทุกแง่คำถามไม่ใช่เพียงแต่แง่มุมของกฎหมายเท่านั้นแง่มุมในฐานะของผู้บริโภคและสื่อมวลชนก็จะได้ถูกพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะท่านไหนสะดวกแลกเปลี่ยนสามารถยกไมค์ขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกค่ะสามารถส่งจรวดนะคะมาที่ทางเอ๋ยทางที่คุณวินิจพันธ์หรือว่าคุณกิยากรด้วยก็ได้และแน่นอนสามารถฝากคำถามไว้ทางเพจของประชาไทยและเพจของนิติฮับด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะหยิบจับเก็บทุกคำถามเก็บทุกคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนในค่ำคืนนี้แน่นอนตลอดเกือบ2ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันค่ะอย่างที่แจ้งทุกท่านให้ทราบไปนะคะว่าวันนี้ประเด็นค่อนข้างร้อนแรงประเด็นค่อนข้างใกล้ตัวและเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นจังหวะที่เรากำลังสนใจเรื่องอื่นๆอยู่ในสังคมจังหวะแบบนี้แหละค่ะที่พรบ.ที่น่าสงสัยจะเริ่มบังคับใช้จะเริ่มเข้ามามีให้เป็นการเสียเวลานะคะเอ๋ยขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้ง4ท่านของเราก่อนเลยก็แล้วกันค่ะท่านแรกอยู่กับเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันศาสิริกุลาบอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติพวกเราค่ะและท่านต่อไปอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะว่าวันนี้เราได้ตัวแทนสื่อมวลชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณวัชินีพบูประภาสื่อมวลชนสังกัด Workpoint Today ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะพี่เอ๋ยสวัสดีอาจารย์2ท่านนะคะสวัสดีพี่มุกด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะต้องเรียกว่าคุณผู้ฟังสิเนาะติดปากแน่นอนว่าค่ำคืนนี้นะคะใครเป็นแฟนรายการของพลอยนะคะได้รู้ทุกแง่มุมที่กำลังตั้งคำถามอยู่แน่นอนค่ะและท่านต่อไปอยู่กับพวกเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลวรรณจงวิไลเกษมอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยค่ะสวัสดีวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ฟังค่ะจังหวะดีมากๆเลยนะคะและแน่นอนอย่างที่บอกไปเรามีมุมมองของสิทธิมนุษยชนสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามในค่ำคืนนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สิริเพชรน้ำรอบอยู่กับเราแล้วค่ะนักสิทธิมนุษยชนจาก Article 19ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีน้องพลอยค่ะจริงๆอยากจะบอกคุณนุ่มว่าเป็นลูกศิษย์คุณนุ่มค่ะน่าจะรุ่นแรกเลยหลังจากที่คุณนุ่มกลับจากเรียนป.โทประมาณปีอะไรอ่ะโอ้นานมาก48ค่ะ48จำได้ค่ะจำมุกได้ค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะเพิ่งได้คุยกันหลังจากผ่านไป10กว่าปีโอ้โหคุณผู้ฟังคะได้ยินแค่นี้นะคะรู้สึกเลยว่าค่ำคืนนี้นะคะสนุกแน่นอนอบอุ่นแน่นอนและแน่นอนว่าเป็นประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะและนี่คือเสียงจากห้องส่งคลับเฮาส์ของนิติฮับคลับกฎหมายคลับที่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ากฎหมายใกล้ตัวและน่าสนใจมากขึ้นและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะขออนุญาตเริ่มต้นคำถามเพื่อปูให้เราเข้าใจภาพรวมของพรบ.สื่อตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามแบบนี้นะคะสปีกเกอร์ท่านไหนสะดวกเปิดไมค์ได้เลยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้ก่อนที่มา
ที่ไปของพรบฉบับนี้ขอให้สปีกเกอร์นะคะพาเราไปรู้จักกันก่อนว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดพรบตัวนี้ขออนุญาตค่ะเชิญเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพ่ออาจจะเริ่มก่อนเนาะแต่ว่าท่านอาจารย์ต่างๆเนี่ยอาจจะสามารถเสริมได้นะคะจากการพูดคุยเนาะหลายวงที่มีการจัดด้วยกันเริ่มทันทีเนี่ยนะคะตอนที่พลอยฝึกงานเมื่อประมาณแบบ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เคยเห็นสติกเกอร์รณรงค์อย่าตีตาเสืออะไรแบบนี้ใช่ไหมที่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าในช่วงที่คสช.มาใหม่ๆเนี่ยนะคะมีความพยายามก็คือ7ปี8ปีมาแล้วเนาะในช่วงแรกๆที่คสช.มาเนี่ยค่ะมีความพยายามเนาะที่จะออกกฎหมายควบคุมสื่อขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นในลักษณะของการควบคุมสื่อโดยรัฐเลยค่ะจำได้ว่าเท่าที่สอบถามพี่ๆนะคะแต่ว่าก็เป็นการสอบถามแบบ casual เนาะไม่ได้เป็นการแบบเก็บข้อมูลจริงจังจำได้ว่าตอนนั้นมีความพยายามที่จะให้ทุกสื่อเนี่ยนะคะ register กับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครทำสิ่งที่รัฐอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรอะไรแบบนี้การที่ไม่ต่อบัตรสื่อมวลชนเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยผ่านกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแรงต้านหนักมากนะคะก็เลยพอร่างพรบตัวนี้ที่คสช.พยายามออกเนี่ยก็เลยหายไปแวบหนึ่งค่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นคือทุกคนก็ปล่อยชิลเลยไม่คิดว่าแบบก็คงจะไม่กล้าหยิบยื่นขึ้นมาแล้วมั้งโดยเฉพาะหลังจากเลือกตั้งมาเนี่ยบ้านเมืองก็ดูที่จะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในแบบบางดีกรีอย่างนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าคือทุกคนน่าจะรู้พร้อมกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงร่างพรบตัวนี้ซึ่งมันเป็นวงแคบมากๆแล้วก็แบบไปคุยกันที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็ทุกคนมารู้พร้อมกันก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะที่มีมติครม.ออกมาแล้วก็มีมติเห็นชอบร่างพรบสภาจริยธรรมสื่อมวลชนชื่อมันยาวมากเลยเนาะชื่อแต่ว่าเราเรียกสั้นๆว่าพรบสื่อเนี่ยแหละหรือว่าบางคนเรียกว่าพรบคุ้มสื่อเนาะตามความคิดเห็นเนี่ยค่ะทุกคนก็แบบฮะมันกลับมาอีกแล้วหรอเราก็เลยรู้ว่าจากการที่พูดคุยไปสอบถามมาว่ามันมาจากไหนเนี่ยค่ะก็มีผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ในพวกองค์กรสื่อมวลชนต่างๆเนาะมันก็จะมีอยู่ 5-6 องค์กรเนี่ยนะคะก็เหมือนหลังจากที่มีการคัดค้านพรบตัวแรกที่เป็นการคุมสื่อโดยรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีการไปต่อรองมาแล้วแต่ว่าเขาก็ใช้คำว่าแบบเขาจะเอาอะไรแบบนี้เขาก็หลายท่านเนี่ยก็พยายามบอกว่าอันนี้เป็นการต่อรองให้ได้ร่างพรบตัวใหม่ที่ซอฟที่สุดแล้วโดยใช้โมเดลแบบmedia regulate self regulate อะค่ะก็คือแบบเป็นให้สื่อกำกับดูแลกันเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอถึงตอนนี้นะคะเราก็ตั้งคำถามว่าอย่างแรกเลยเนาะก็คือมันเป็นพรบที่โผล่มาจากไหนไม่รู้อะโดยที่แบบเราที่อยู่ในวงการสื่อหรือว่าหลายๆคนที่อยู่วงการสื่อถามเพื่อนร่วมงานถามอะไรแบบเนี้ยหรือว่าถามคนที่อยู่ในสนามเดียวกันเนี่ยก็คือไม่รู้เลยว่าไปร่างกันตอนไหนอย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วก็รู้พร้อมกันก็ตอนที่มีมติครม.ออกมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละแล้วกระบวนการต่อไปเนี่ยก็คือมันก็จะเข้ารัฐสภาค่ะแล้วก็ผ่านตามกระบวนแล้วก็แบบจะเข้าสู่กระบวนการตามรัฐสภาเนาะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอะไรเงี้ยแบบโผล่มาเป็นร่างเรียบร้อยแล้วงงเลยโอเคค่ะอาจจะให้อาจารย์ท่านอื่นเสริมบ้างค่ะว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยค่ะแบบได้ยินได้ฟังอะไรมาบ้างเกี่ยวกับที่มาที่ไปของพรบตัวนี้ค่ะค่ะอาจารย์แดงนะคะนั้นอาจารย์แดงขอเสริมอย่างเงี้ยค่ะคือล่าสุดเนี่ยตอนที่เมื่อวันที่20 21เนี่ยค่ะเดือนมกราคมหลังจากที่ไอ้ร่างพรบฉบับเนี้ยผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะในวันอังคารที่10เนี่ยแล้วก็ทางสภาการนะคะสื่อมวลชนแห่งชาติก็คือทางพี่ป๋องชาวลงเนอะแล้วก็ทางพี่เอกใช่ไหมคะที่คุณมงคลบางที่เป็นนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ออกมา
ขานรับอ่ะบอกว่าเห็นชอบเห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้ค่ะซึ่งก็ตอนนั้นก็เริ่มที่จะมีเสียงเนาะเสียงที่จะออกมาคัดค้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่เสียงที่จะออกมาคัดค้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะเป็นสื่อรุ่นใหม่จะเป็นสื่อที่เป็นสื่อสำนักข่าวออนไลน์ในขณะที่ท่าทีของสื่อที่เป็นสื่อถ้าเกิดเราบอกว่า traditional media เนาะสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์หรือสื่อเนี่ยเราก็จะยังไม่ค่อยเห็นท่าทีออกมาเท่าไหร่นะคะแต่ปรากฏว่าวันที่20 21จำไม่ได้นะขอโทษ20 21เนี่ยค่ะที่วันนั้นเนี่ยหลังจากที่เริ่มมีเสียงออกมาคัดค้านแล้วก็มีการร่างรายชื่อเนาะมีการร่างรายชื่อคนที่คัดค้านนะคะออกมาแล้วก็ทางนายกสภาสื่อมวลชนเนี่ยสื่อสารมวลชนเนี่ยก็คือพี่ป๋องชาวลงเนี่ยก็มีการประชุมมีการซูมแต่วันนั้นน่ะก็ตอนแรกก็ยังคิดว่าจะเป็นซูมแบบเป็นเปิดโอเพ่นเนาะเพราะว่าอย่างพี่หวีเนี่ยที่อยู่ The Matter ก็ยังบอกเลยว่าเอ้ยตอนแรกนึกว่าจะเปิดโอเพ่นแต่ปรากฏว่ากลายเป็นไม่ได้โอเพ่นกลายเป็นแค่บางคนเข้าไปซึ่งเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าอันเนี้ยมีคำนึงเขาพูดบอกว่าจริงๆแล้วร่างพรบฉบับเนี่ยมันเป็นร่างมันเป็นพรบที่มันเกิดขึ้นจากกฎหมายธรรมนูญปี2540เขาพูดคำนี้ค่ะเขาอ้างคำนี้บอกว่าเกิดจากกฎหมายธรรมนูญปี2540ที่บอกว่าจะต้องมีแต่ก็มีความพยายามตลอดมาแต่ก็ถูกคัดค้านถูกนั้นจนกระทั่งมันเพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เนี่ยค่ะซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยก็คงร่างเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้น้องภาษินีป่ะน้องพลอยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะภาษินีค่ะน้องพลอยว่าค่ะว่ามันร่างกันตอนไหนก็วันนั้นน่ะที่ในฟอรัมวันนั้นเนี่ยในซูมวันนั้นก็ทางพี่ประดิษฐ์เรืองดิษฐ์นะคะที่เคยเป็นนักข่าวอยู่บางกอกโพสต์แล้วก็เคยเป็นอดีตนายกสมาคมนักข่าวเนาะนักหนังสือพิมพ์ก็ออกมาบอกว่าร่างในย้อนยุคของเขานั่นแหละร่างในยุคของเขาแต่แล้วเขาก็อ้างว่าให้เป็นคนเหตุผลว่าเพราะว่าเป็นไปตามกฎหมายธรรมนูญปี40แต่เขาบอกว่าการที่เขาเนี่ยมาจัดการร่างเพราะว่าแทนที่จะให้รัดร่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาทำที่ท้ายสุดแล้วผลประโยชน์หรือสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยมันดีที่สุดแล้วในทางเรื่องนี้เพียงแต่ว่ามีการตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงกรมประชาสัมพันธ์ถึงเป็นเจ้าของเรื่องเป็นคนยื่นเรื่องเข้าไปเขาก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่ามันต้องมีเจ้าภาพแล้วคนที่เป็นเจ้าภาพต้องเป็นรัฐดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อก็ต้องเป็นกรมประชาสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็เลยมีที่มาที่ไปถามว่ามันน่าตกใจไหมก็น่าตกใจจริงเดียวนะว่าอยู่ดีๆมันเข้ามาแบบเงียบเชียบมากเลยอ่ะในวันที่10มกราคมซึ่งก่อนหน้านี้มันเงียบเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนที่เขาทำ Public Hearing เนี่ยจำได้เลยว่าเขาเชิญอาจารย์หลายมหาวิทยาลัยมากไปที่สมาคมนักข่าวไปที่ห้องเหลี่ยมชั้น2ชั้น3เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งวันนั้นที่อาจารย์จุฬาเนี่ยก็จะมีอาจารย์ขวัญอาจารย์พี่ลงรองไปเนาะแล้วนั้นมีอาจารย์ไปแล้วก็มีจากหลายที่ไปแล้วก็คัดค้านกันเยอะนะมองว่าเฮ้ยกลไกแบบนี้เราจะแน่ใจได้ยังไงค่ะแต่อยู่ดีมันก็เงียบไปเลยนะเงียบไปแล้วจนกระทั่งวันที่10มกราคมเนี่ยค่ะที่มันผ่านคณะรัฐมนตรีจนกระทั่งตอนนี้รอที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาค่ะอันนี้คืออันนี้เล่าถึงที่มาเนอะว่ามันมายังไงอะไรต่ออะไรแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งถ้าเกิดเรากลับไปดูที่ร่างพรบฉบับเนี่ยแล้วก็ในฐานะที่จะเป็นนักวิชาการแล้วก็ถ้าเกิดจะเห็นตั้งแต่ต้นจันก็ออกมาตั้งข้อสังเกตตลอดเลยคือสิ่งที่เรากังวลอย่างมากก็คือในส่วนของคณะกรรมการมันต้องกลับไปดูที่พรบนะคะร่างพรบฉบับเนี้ย20หน้าเอง20หน้าแล้วก็สิ่งที่มันจะเห็นเรื่องของกลไกของการทำงานของถ้าเกิดพรบฉบับนี้ออกมากลไกของการทำงานมันจะออกมาในรูปของคณะกรรมการ
นะคะแล้วในคณะกรรมการชุดเนี้ยประกอบไปด้วย11คนนะคะประกอบไปด้วย11คนใน11คนบอกว่านะคะมีตัวแทนของสื่อที่เป็นองค์กรสื่ออยู่5คนนะคะมีผู้ทรงบอกว่ามีผู้ทรงที่เป็นคนนอกที่เป็นคนนอกเพื่อที่เขาอาจจะมองว่าจะได้รู้สึกว่าไม่ใช่เป็นแมลงวันตอมแมลงวันเหมือนที่ผ่านมาเวลาที่มีเรื่องร้องเรียนเข้าไปที่สภาการแล้วปรากฏว่าก็ร้องกันไปร้องกันมาแต่ท้ายสุดก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไหมยังไงนะท้ายสุดก็บอกว่าอันนั้นมีผู้ทรงจากคนข้างนอกที่ไม่ได้เป็นตัวแทนสื่อ5คนโดยบอกว่ามีทั้งในส่วนทั้งเป็นนักกฎหมายมีทั้งสิทธิมนุษยชนเป็นคุ้มครองผู้บริโภคเนาะแล้วก็เป็นสื่ออิสระแต่ตอนนี้ค่ะปรากฏว่าเป็นเลขที่เกิดขึ้นคนที่11คนที่11นะคะบอกว่าเป็นผู้จัดการกองทุนสื่อโดยตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนสื่อโดยตำแหน่งดังนั้นค่ะตัวแทนสื่อไม่รู้จะมาจากไหน5คนไม่รู้เนาะแล้วก็ผู้ทรง5คนจากไหนไม่รู้แต่ผู้จัดการกองทุนสื่ออยู่แน่นอนนะคะตรงเนี้ยค่ะที่น่าเป็นห่วงคือในส่วนของเอาพูดในส่วนของผู้จัดการกองทุนสื่อก่อนว่าณวันนี้เราถ้าเกิดคนติดตามสื่อเราก็จะรู้สึกว่าผู้จัดการกองทุนสื่อเป็นหน่วยงานอิสระไหมเพราะท้ายสุดแล้วเราจะเห็นว่าการทำงานอยู่ภายใต้ของกระทรวงวัฒนธรรมดังนั้นการให้ทุนต่างๆที่ผ่านมาก็จะมีการเสียงอื้องตลอดเวลาว่าท้ายสุดแล้วมันมีนโยบายมาจากกระทรวงวัฒน์หรือไม่ซึ่งกระทรวงวัฒน์ก็คือส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะคะกระทรวงวัฒนธรรมขณะเดียวกันค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดบอกว่าในส่วนของสื่อไปเลือกกันมา5แล้วนะแล้วในส่วนของผู้ทรงเนี้ยล่ะเราจะแน่ใจได้ยังไงนี่คือตั้งข้อสังเกตนะคะใช้คำว่าตั้งข้อสังเกตว่าเราจะแน่ใจได้ไงว่าในส่วนของผู้ทรง5คนจะไม่ปลอดจากอำนาจรัฐเพราะว่ามันเรามีประสบการณ์เรามีบทเรียนชัดเจนมากกับคณะกรรมการอิสระต่างๆที่ก็เป็นผลพวงจากกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40นั่นแหละที่ท้ายสุดเราก็เห็นเลยว่า มันไม่ได้อิสระจริงแล้วกลายเป็นฐานอำนาจบางอย่างด้วยซ้ำตรงนี้ค่ะตัวเองเลยมองว่าสิ่งที่น่ากลัวสำหรับร่างถ้าเกิดร่างพรบฉบับนี้ผ่านออกมาเป็นพรบแล้วมีการใช้กลไกผ่านคำว่าคณะกรรมการสภาวิชาชีพนี้นอกจากนี้นะคะนอกจากกลไกคณะกรรมการชุดนี้แล้วที่เรามองว่าเอ้ยเราแน่ใจยังไงว่ามันจะปลอดจากรัฐจริงนะคะมาดูที่อำนาจด้วยค่ะอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้ก็มหาศาลมากอำนาจที่ใหญ่มากคือในการที่จะพิจารณาปรากฏว่ามันจะมีคำหนึ่งเกิดขึ้นก็คือคำว่าใบประกอบความเป็นสื่อนะคะเราเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วว่าตอนที่ม็อบนะคะม็อบที่ดินแดงแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าคนที่จะนักข่าวที่จะลงม็อบได้ในช่วงเลยเวลาต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมีใบคุณจะต้องโชว์บัตรกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าในร่างพรบฉบับเนี้ยมีการพูดถึงใบประกอบตรงนี้แล้วก็คณะกรรมการชุดเนี้ยค่ะเป็นคนพิจารณาโดยที่ผ่านคำว่าจะต้องผ่านใบดังนั้นสามารถที่จะถ้าเกิดสมมติคุณยื่นมาองค์กรคุณเป็นองค์กรหนึ่งนะคะยื่นมาเขาจะพิจารณาให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้หรือขณะเดียวกันคุณเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ของสภานี้แล้วเนี่ยแต่เขาก็สามารถพิจารณาที่จะถอดถอนใบคุณได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็เราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะไม่เกิดการแทรกแซงหรือเกิดการให้คุณให้โทษบางอย่างทางสื่อที่เวลารายงานข่าวที่ความจริงคนละชุดกับรัฐก็เกิดการจอดำเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะในส่วน
ตอนต้นขอเท่านี้ก่อนค่ะขออนุญาตเสริมนิดนึงได้ไหมคะเผอิญเมื่อสักครู่นี้ทั้งคุณพลอยกับอาจารย์แดงก็ได้เล่าเรื่องของที่มาของการร่างกฎหมายในรอบนี้นะคะซึ่งก็ทำให้เห็นเหมือนกับอย่างน้อยที่มาของมันนะว่ามันมีความไม่ค่อยชอบมาพากลหรือว่ามันไม่ได้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจารย์แดงก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่น่าจะสังเกตเกี่ยวกับตัวกฎหมายได้น่าสนใจมากเลยทีนี้อยากจะตั้งข้อสังเกตอีกประการนึงอะค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์แดงเล่าเหมือนกันเนาะว่ามีใช้คำว่าอะไรดีตัวละครนะคะมีบุคคลสำคัญในวงการสื่ หลายท่านที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยในการที่จะร่างกฎหมายนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยลองย้อนดูเนาะอันนี้ก็ต้องโทษตัวเองเหมือนกันว่าเนื่องจากพอเราไม่ได้ติดตามในกระบวนการร่างกฎหมายมาเนี่ยบางทีก็เลยทำให้เราประติดประต่อเรื่องยากแต่ทีนี้ถ้าจะย้อนไปจริงๆเนี่ยตัวร่างกฎหมายนี้มันมีที่มาจากตัวคณะกรรมการปฏิรูปสื่ออะค่ะที่เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารปี2557เนาะทีนี้ลอง Google ง่ายๆค่ะใช้เวลาเมื่อสักครู่เนี่ยลอง Google ง่ายๆหาคำนี้เนาะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อเราก็จะพบว่าข่าวแรกๆที่มันปรากฏน่ะก็คือเป็นข่าวที่ว่าตัวแทนขององค์กรสื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของกรรมาธิการปฏิรูปสื่อเนี่ยได้แถลงกับหรือว่าได้แถลงข่าวนะคะจากการประชุมว่าเราก็จะมีหน้าการร่างกฎหมายหรือว่ามีการตั้งสภาวิชาชีพขึ้นมาเพื่อจะโดยเป้าหมายคือรับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนแต่ในขณะเดียวกันก็คือต้องการจะทำให้สื่อมวลชนทำงานอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นอันนึงที่เป็นข้อสังเกตว่าตั้งขึ้นมาหลังจากที่มีการรัฐประหารนะคะแล้วก็คนที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกรรมธิการก็คือเป็นบุคคลสำคัญในวงการสื่อที่อาจารย์แดงได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยคือเป็นแฟกต์นะคะอันนี้เราก็คงพูดกันได้แล้วก็ด้วยความเคารพนะคะอันนี้ก็นำเสนอข้อมูลด้วยความสุจริตนะคะประเด็นที่สองก็คืออย่างที่น้องพลอยได้เล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆมันก็มีการต่อรองมาตลอดเนาะในเรื่องของการร่างกฎหมายเพราะว่าตัวกรรมาธิการก็เป็นบุคคลในวงการสื่อแล้วก็เข้าไปพูดถึงแล้วก็มีข่าวด้วยเหมือนกันว่าบางคนก็มีการลาออกไปหลังจากที่มีร่างกฎหมายชุดแรกๆออกมาแล้วก็คนในวงการสื่อก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะควบคุมนะคะโดยให้โดยอำนาจรัฐเนี่ยมาควบคุมการทำงานขององค์กรสื่อมากอะไรเงี้ยนะคะก็แสดงให้เห็นการต่อรองกันตลอดมานะคะรวมถึงพอในปี61เนี่ยก็มีการนำเสนอร่างอย่างนี้มาเรื่อยๆอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความพยายามของรัฐมาตลอดเนาะในการที่จะปฏิรูปนะคะในความหมายของรัฐปฏิรูปสื่อในที่นี้ก็คือการที่จะควบคุมให้อยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่รัฐกำหนดแต่ในขณะเดียวกันด้วยความเคารพก็เห็นว่าองค์กรสื่อเองก็มีความพยายามที่จะต่อรองอันนี้นะคะดังนั้นจะนำมาสู่ประเด็นที่เราจะคุยกันในตอนนี้ค่ะว่าท่าทีขององค์กรสื่อที่อาจารย์แดงก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยเหมือนกันว่าเวลามีการพูดคุยที่เชิญนักวิชาการไปคุยทำไมองค์กรสื่อในรอบนี้เนี่ยถึงรู้สึกพอใจเนาะกับการต่อรองครั้งนี้แล้วก็เห็นว่าอำนาจที่เขาได้รับจากรัฐในการที่จะมากำกับดูแลกันเองหรือว่า self regulation ตรงนี้มันก็ดีงามแล้วก็เพียงพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือที่พูดมาเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าคือเราไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าใครดีใครเลวหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ให้ดูว่าไอการต่อสู้ครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็ท้ายที่สุดที่มันมาเป็นกฎหมายซึ่งอาจารย์แดงได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ถึงตัวอำนาจที่มันยังมีความคลุมเครืออยู่อันนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นประเด็นที่ทางประชาชนควรจะพิจารณาเนาะทั้งในฐานะผู้บริโภคและในฐานะพลเมืองแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราก็จะได้พิจารณาให้เห็นด้วยว่าสื่อเขาพอใจกับประเด็นอะไรแล้วทำไมเขาถึงพอใจกับประเด็นนั้นแล้วการที่เขาพอใจกับประเด็นนั้นน่ะมันมีนัยยะที่มันจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราคงจะคุยกันในเรื่องเหล่านี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหทุกท่านคะรู้สึกเหมือนเอ่ยไหมคะว่าเวลาที่เราเอานักสื่อสารมารวมตัวกันนะคะมือไรเตอร์ทำงานง่ายมากเลยคิดปิดไมค์ยาวได้เลยนะคะสนุกมากจริงๆค่ำคืนนี้และประเด็นคมชัดมากจริงๆและอย่างที่อาจารย์นุ่มทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าจริงๆแล้วในฐานะประชาชนคนนึงเรากำลังต้องเจอกับอะไรนี่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของเราหรือไม่ขออนุญาตแขวนคำถามนี้ไว้ก่อนนิดนึงนะคะก่อนจะส่งต่อให้พี่มุกนะคะคิดว่าเป็นไรมีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่ทั้งคุณพลอยอาจารย์วิเลวานและอาจารย์นุ่มเล่าให้พวกเราฟังไปแล้วนะคะมีคีย์เวิร์ดที่คิดว่าอยากจะชวนคุยต่อค่ะอาจารย์คะคุณพลอยคะพี่มุกคะการลงทะเบียนสื่อหนึ่งนะคะผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกวิชาชีพสื่อ
อย่างที่สองเลยก็คือหลายๆครั้งที่เอ๋ยรู้สึกว่าได้ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านและพลอยพูดไปก็คือมีความกังวลในเรื่องขององค์กรนี้คณะกรรมการชุดนี้จะปลอดจากอำนาจรัฐจริงๆหรือเปล่าคำถาม3ข้อนี้คีย์เวิร์ด3ข้อนี้เดี๋ยวเราจะขอขยี้ขยายต่อนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะพี่มุกคะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ประชาชนจำเป็นต้องก็อีร้อนไหมคะจำเป็นต้องรู้สึกแบบขนลุกหรือเปล่าในเมื่อต่อไปจะมีคณะกรรมการมาช่วยตรวจสอบสื่อให้เราแล้วนี่มันเป็นจังหวะที่จะได้สื่อมีคุณภาพขึ้นหรือเปล่าคะพี่มุกหรือว่าเราต้องกลัวอะไรไหมคะก็จริงๆแล้วจากที่ฟังคุณพลอยเนาะแล้วก็อาจารย์แดงกับอาจารย์นุ่มอธิบายความเป็นมาเป็นไปเนี่ยคือจะบอกว่าจริงๆแล้ว พรบร่างพรบส่งเสริมจริยธรรมชื่อยาวมากและมาตรฐานวิชาชีพสื่อเนี่ยมันมีชื่อสั้นๆไหมคะอันนี้ยาวเหลือเกินก็คือพรบวิชาชีพสื่อนี่แหละอ่ะเรียกประมาณนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูดีๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ของมันเองแบบ stand alone เนาะคือหลังรัฐประหารเนี่ยมันมีความใฝ่ฝันของเผด็จการเอางี้ดีกว่าในการควบคุมหลายๆภาคส่วนในสังคมอันนี้คือเราไม่โอเคเราจบนิเทศก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานในแวดวงสื่อเลยก็คือเป็นแบบว่าข้อสังเกตจากคนที่ทำงานในแวดวงสิทธิมนุษยชนแล้วก็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็เสรีภาพสื่อมวลชนคือจริงๆแล้วตัวพรบวิชาชีพสื่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ของมันโดดๆแต่ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของเผด็จการที่จะควบคุมหลายๆภาคส่วนในสังคมคือถ้าเราดูเนี่ยหลังรัฐประหารมีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้างพรบวิชาชีพสื่อมีการพูดคุยเรื่องพรบควบคุมองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือที่คนทั่วไปเข้าใจกันว่าNGO มีการพูดคุยถึงการควบคุมพื้นที่ออนไลน์มากขึ้นซึ่งหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยบรรยากาศมันก็นิ่งๆไปประมาณนึงจนมีการประท้วงขนาดแบบที่เราเห็นน่ะมีการประท้วงระดับที่มีผู้เข้าร่วมทั่วประเทศหลายแสนคนเนาะในปี2563มันเลยทำให้ความใฝ่ฝันพวกนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งความใฝ่ฝันของเผด็จการคือรัฐที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมองว่าการจะควบคุมพลเมืองก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการควบคุมผ่านกฎหมายไอ้สิ่งที่เคยเป็นหัวข้อพูดคุยหลังรัฐประหารแล้วก็จางหายไปเบาๆหลังเลือกตั้งปี2019 2561เนี่ยใช่ไหม2018 2061โอเคหลังการเลือกตั้งเนี่ยค่ะก็คือมันกลับมาเป็นหัวข้อในการสนทนาอีกครั้งทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นพรบวิชาชีพสื่อในตอนนี้ก็มีการเสนอแก้ไขพรบฟอกเงินเพื่อแล้วก็มีการเพิ่มข้อเขาได้มีการเพิ่มมาตราที่ว่าด้วยการควบคุมการฟอกเงินขององค์กรไม่แสวงหากำไรเข้าไปด้วยแล้วก็มีการเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมจากพรบฟอกเงินต่อออกมาก็คือเป็นพรบว่าด้วยการเนี่ยควบคุมองค์กรไม่แสวงหากำไรแล้วก็นอกจากนั้นส่วนบางแล้วก็มีกฎหมายที่มันผ่านไปแล้วยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขกฎกระทรวงภายใต้พรบคอมพิวเตอร์ซึ่งแทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยแต่ว่ามันผ่านไปแล้วแล้วก็เพราะว่ากฎกระทรวงนี่มันแก้ง่ายกว่าใช่ไหมคะผ่านไปแล้วแล้วก็มันจริงๆมันมีการเรียกร้องให้แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเก็บdata log หรือแบบว่า traffic data เอาไว้ก็คือข้อมูลล็อกอินเข้าออกของคนนั้นคนนี้เนี่ยเก็บไว้อย่างน้อย2เดือนแต่ถ้าเกิดมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยก็คือมีเหตุให้ขอให้เก็บได้ถึง6เดือนแต่ว่าไม่เกิน2ปีคือถ้าเราดูเนี่ยจะบอกว่าสถานการณ์การประท้วงในปี2563และ2564เนี่ยคือเป็นเหมือนการไปทำให้ฝ่ายเผด็จการหรือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมในประเทศนี้เนี่ยมองว่าการควบคุมที่เข้มข้นมากขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเทศนี้อันนี้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นส่วนคำถามเรื่องการที่มีองค์กรควบคุมวิชาชีพเนี่ยถ้าอ้างอิงจากมาตรฐานระดับนานาชาตินะคะก็คือจริงๆแล้วศาลสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกาเนี่ยหรือ Inter American Court of Human Rights เนี่ยพูดไว้ตั้งแต่ปี2528แล้วเนาะ1985ตั้งแต่เราเกิดอะว่าการที่
มีการควบคุมหรือว่าการที่ออกใบประกอบวิชาชีพเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกก็มีบางประเทศในตอนนั้นอย่างเช่นสมัยนั้นเนาะคอสตาริกาแล้วก็ประเทศลูกหาบอีกเล็กน้อยเนี่ยก็โต้แย้งว่าการที่เรียกร้องให้นักข่าวต้องเป็นแบบสมาชิกของสมาคมวิชาชีพเนี่ยก็คือมันก็มีเหตุผลของมันก็หนึ่งก็คือจำเป็นสำหรับpublic order หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรการควบคุมศีลธรรมสาธารณะแล้วก็เป็นการทำให้วิชาชีพเนี่ยอยู่ในร่องในรอยอันนี้คือฝ่ายสนับสนุนเนาะแล้วก็ข้อ2ก็คือบอกว่าจะทำให้มีการโปรโมทหรือสนับสนุนให้มันมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้นแล้วก็จรรยาบรรณวิชาชีพที่สูงขึ้นก็คล้ายๆกับที่มีการให้เหตุผลในพรบวิชาชีพสื่อแล้วก็ข้อ3เนี่ยก็คือจะบอกว่าการเขาบอกว่าฝ่ายที่สับสนเนี่ยบอกว่าการลงทะเบียนหรือว่าการจดแจ้งลงทะเบียนนักข่าวเนี่ยจะทำให้นักข่าวเนี่ยสามารถมีความเป็นอิสระจากนายจ้างได้อันนี้นี่ก็แล้วมันก็เป็นข้อโต้แย้งกันต่อมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยศาล Inter American Court on Human Rights เนี่ยก็คือฟันธงไปตั้งแต่ปี2528แล้วว่าการลงทะเบียนวิชาชีพสื่อเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรูปแบบหนึ่งของการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกก็เขาก็ให้เหตุผล1 2 3 4เนาะแต่เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปก็ให้ท่านอื่นพูดบ้างค่ะอันนี้ก็คืออ้างอิงกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ที่มาที่ไปของตัวกฎหมายที่ของการตีความกฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนวิชาชีพสื่อเนี่ยคือเก่าสุดๆนี่คือแทร็กย้อนไปได้ถึง2528เลยแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมตอนนี้ประมาณนี้ก่อนค่ะเปิดประเด็นไว้ได้อย่างน่าสนใจมากเลยค่ะพี่มุกคะการลงทะเบียนสื่อคือการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อนี่คือหัวข้อที่พี่มุกเปิดเอาไว้ให้พวกเราค่ะพูดถึงการลงทะเบียนสื่อนะคะมีความน่าสนใจในเรื่องมุมมองของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วยและอยากจะชวนคุณพลอยแชร์นิดนึงค่ะว่าในฐานะของสื่อมวลชนจากวันนี้นะคะสังกัดของ Workpoint Today ค่ะถ้าวันนี้เปิดให้ต้องลงทะเบียนสื่อจริงๆถ้าวันนี้มีคณะกรรมการที่นั่งพิจารณาว่านักข่าวคนหนึ่งตรงกับมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือเปล่าถ้าสมมุติพรบตัวนี้ผ่านจริงๆมีข้อกังวลอะไรเกิดขึ้นในฐานะผู้ปฏิบัติงานไหมคะถ้ามีถ้าเกิดว่ามีสภาที่มีหน้าที่ในการชี้ว่าอันไหนคือจรรยาบรรณอันไหนคือไม่จรรยาบรรณแล้วมีบทลงโทษเนี่ยนะคะพลอยก็เชื่อว่าพลอยเนี่ยก็อาจจะเป็นคนแรกๆเนาะที่โดนจากประสบการณ์ของตัวเองอย่างเงี้ยคือมันก็มีจังหวะคือแน่นอนจังหวะอาชีพนักข่าวเนี่ยต้องพูดว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยค่ะแบบมันมีจังหวะพลาดใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็แต่ว่าพลาดเล็กพลาดน้อยหรือว่าพลาดใหญ่หรือทำซ้ำๆอะไรแบบเนี้ยมันก็คนละแบบกันเนาะแต่ว่าพลอยจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองอย่างนี้ค่ะก็คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะที่พลอยรายงานไปแล้วมันก็เป็น controversial ขึ้นมาว่าสิ่งนี้เนี่ยมันผิดจรรยาบรรณสื่อหรือเปล่าเนาะก็มีคนพูดทั้งสองทางว่าการที่พลอยโค้ดคำพูดมาอย่างเงี้ยสรุปแล้วซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะมันก็มีคนดีเฟนทั้งสองทางเนาะว่ามันผิดบริบทหรือเปล่ามันตัดขาดจากบริบทหรือว่าคำนี้มีความหมายในตัวเองเนาะไปย้อนดูก็ได้อาจจะแบบลองเซิร์ชชื่อนะคะเวิร์กพอยต์ดูก็จะรู้เรื่องนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยที่มันไม่มีสภาหรือว่าไม่มีองค์การกำกับดูแลที่จะมาทำหน้าที่ในการให้โทษแซงชั่นเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดดีเบตกันอย่างกว้างขวางเลยค่ะทุกคนว่าสิ่งที่พลอยทำเนี่ยมันผิดจรรยาบรรณหรือว่ายังไม่ผิดถ้าเกิดว่ามันต่างอะไรเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วสังคมเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงกันเนาะว่าพลอยเนี่ยทำผิดจรรยาบรรณเพราะอย่างนี้กับพลอยทำไม่ผิดจรรยาบรรณเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วเราคิดว่าสุดท้ายแล้วนะเรื่องจรรยาบรรณมันมีหลายเรื่องมากเลยที่เราไม่สามารถหาข้อสรุปได้อะค่ะทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเรื่องเนี้ยมันผิดหรือมันถูกมันเป็นขาวหรือมันเป็นดำมันเป็นซ้ายหรือมันเป็นขวาหลายเรื่องมันมีเฉดที่หลากหลายมากเกินกว่าที่จะพูดอย่างนี้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันมีเฉดอย่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราแวดระวังแล้วก็กลัวที่สุดเลยอะก็คือถ้าเกิดว่าคณะกรรมการเนี้ยไม่ได้มีความยืดหยุ่นพอหรือว่าไม่ได้ account to กระแส
ความกระแสทานความเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อหรือกระแสทานความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยหรือว่ายังไม่ต้องพูดถึงว่าอาจจะมีเรื่องของแบบโพสิชันทางการเมืองเข้ามาทำให้แบบการมองว่าอันไหนถูกจรรยาบรรณอันไหนไม่ถูกจรรยาบรรณเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเอาแค่ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถูกเลือกมาโดยที่ไม่ flexible พอที่จะอัปเดตไปให้ทันกับสถานการณ์ของสังคมที่มันหมุนไวมากๆเข้าไปทุกวันเนี่ยค่ะการที่จะมีใครสักคนมาชี้จรรยาบรรณเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็มีบทลงโทษเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยนะคะคือพอไม่เถียงนะคะว่าการชี้จรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูบริบทของต่างประเทศเนี่ยค่ะจริงๆแล้วรูปแบบ self regulation นะคะหรือว่าสื่อกำกับกันเองเนี่ยมันแพร่หลายในประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนาะคืออาจจะต้องปูเข้าไปว่าการกำกับดูแลสื่อเนี่ยมีหลายอย่างเนาะการกำกับดูแลโดยรัฐก็จะอย่างที่เรารู้กันในประเทศที่อาจจะเป็นการปกครองที่รัฐเนี่ยใหญ่มากๆเลยแบบจีนนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบอเมริกาอย่างที่พี่มุกพูดเนี่ยก็คือเขาจะไม่โปรเรื่องของการกำกับดูแลอะไรเลยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะเนาะของการเชื่อในเสรีภาพเนาะแล้วเขาก็มักจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดถ้าเกิดว่ามีสื่อไหนที่ทำออกมาไม่ถูกไม่ควรตามบรรทัดฐานของสังคมเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมออเดียนซ์เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่ก็ฉันก็ไม่จ่ายแล้วสุดท้ายกลไกตลาดก็จะเป็นตัวชี้ผิดชี้ถูกแต่ว่าในสังคมของยุโรปเนี่ยนะคะมันผ่านแบบการรุ่งโรจน์ของนาซีหรือว่าการที่แบบสื่อพ็อพกันดาก็ตามหรือว่าสื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันมีอิทธิพลพอที่ทำให้คนฆ่ากันในสเกลที่มันรุนแรงมากๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าการดูการพิทักษ์จรรยาบรรณการที่แบบพยายามที่จะดูไม่ให้ใครเนี่ยปลุกเร้าความเกลียดชังขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นมันก็เลยมีโมเดลของการคุมสื่อขึ้นมาเนี่ยค่ะโดยที่สื่อเนี่ยมาเองแต่ว่าข้อสำคัญเลยก็คือโมเดลของการที่สื่อกำกับดูแลกันเองของเขาเนี่ยมัน uphold แบบ democratic norm มากๆเลยค่ะคือมันเป็นโต๊ะกลมอะนึกออกไหมมันเป็นสภาที่มันเป็นโต๊ะกลมแล้วมันก็เหมือนหลายๆสื่อมามี consensus ร่วมกันว่าทุกคนถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันไร้การกำกับดูแลเนี่ยสักวันนึงมันอาจจะมี free rider ที่ฉวยประโยชน์จากrhetoric จากศิลปะในการพูดหรืออะไรเนี่ยทำให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราจะมาตั้งกฎเกณฑ์กันสักหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เราเข้าใจว่าในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในสแกนดิเนเวียที่ใช้แบบนี้เนี่ยก็คือวิธีการเป็นสมาชิกแล้วก็สิทธิพอเข้าไปเป็นสมาชิกสภาเนี่ยก็คือสามารถที่จะให้คุณให้โทษแล้วก็สามารถที่จะปรับอัปเดตตัวจริยธรรมเนี่ยนะคะให้มันแบบให้มันเป็นไปตามสายทานของสังคมในตอนนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็แบบสามารถอัปเดตได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือพอเคยฟังอยู่เนาะตอนนั้นสมาคมสื่อนั่นแหละจัดแล้วก็เอาสมาคมสื่อของต่างประเทศเนี่ยมาพูดเรื่องนี้แล้วเขาก็มีหลายอย่างที่คือเขาเซนซิทีฟกับเรื่องการตีความหลายอย่างมากเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องของการตีความเรื่องความจริงเนี่ยว่าแบบสรุปสิ่งที่รายงานนี้มันแบบจริงหรือมันเท็จหรือว่ามันเป็นความจริงแบบที่รัฐต้องการหรือเปล่าหรือไม่ต้องการหรือเปล่าเนี่ยบางทีมันก็มีกระบวนการกั่นกรองที่มันมากมายหลากหลายแล้วก็เป็นไปตามความเห็นของสมาชิกทุกคนที่เข้ามาอยู่ในสภาจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีวิธีการโหวตตามระบบประชาธิปไตยในคอมมูนิตี้ของพวกเขาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลว่าคณะกรรมการตัวนี้เนี่ยนะคะที่อย่างที่อาจารย์แดงบอกนะคะว่ามันถูกเลือกมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะอย่างเช่นแบบคณะบดีของคณะนิเทศศาสตร์เนาะในสถาบันการศึกษา3อย่างก็คือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของราชภัฏของเอกชนแล้วก็มีตัวแทนองค์การวิชาชีพสื่อแล้วก็มีผู้แทนสหพันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสภาทนายความแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นโดยตำแหน่งมาจากรัฐอย่างนี้เนี่ยนะคะตัวคณะกรรมการสรรหาพวกนี้จะมีหน้าที่เลือกคณะกรรมการของสภาที่จะทำหน้าที่กำหนดจริยธรรมแล้วคราวนี้เราก็เป็นกังวลว่าคณะกรรมการสรรหาพวกนี้เนี่ยนะคะเขาจะเลือกคนแบบไหนมาร่างจริยธรรมมันจะมีความหลากหลายพอหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อเสนอของพลอยอ่ะข้อเสนอแรกก็คือ
เรารู้ว่าในบางคอนเท็กซ์อะการควบคุมสื่อในลักษณะของการกำกับดูแลกันเองอะมันอาจจะเวิร์กแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าสภาเนี้ยมันต้องเป็นสภาที่ดำเนินการตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็มีเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยค่ะแล้วก็ต้องมีการทำงานแบบโต๊ะกลมที่สมาชิกสภาหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงสื่อเนี่ยสามารถที่จะให้คุณให้โทษได้แล้วเราก็มาดูในกฎหมายอะว่าตอนเนี้ยถ้าคนเข้าไปจอยในสภาเนี้ยสามารถที่จะให้คุณให้โทษอะไรคณะกรรมการนี้ได้ไหมก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคนที่เลือกคณะกรรมการที่จะมาเขียนจริยธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่สมาชิกสภานะเพราะว่ามีกรรมการคณะกรรมการสรรหาใช่ไหมที่พลอยไล่ชื่อไปเมื่อกี้แล้วถามว่าปลดได้ไหมในกฎหมายตอนนี้ที่อัปเดตนะคะร่างพรบที่พลอยมีอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยก็คือก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการปลดนะคะเพราะฉะนั้นการให้คุณให้โทษการเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยก็แทบที่จะไม่มีเลยแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเราคณะกรรมการเราที่จะมาร่างจริยธรรมสื่อเนี่ยจะ representสื่อได้มากน้อยแค่ไหนเนาะหรือว่าแม้กระทั่ง represent audience หรือว่ามหาชนโดยรวมว่าต้องการจะเห็นสื่อเป็นยังไงเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะไม่แน่ใจว่าแบบเก็ตพอยต์หรือเปล่าเนาะอันนี้คือเรากังวลเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะย้อนกลับไปตอนแรกเลยนะว่าจริยธรรมมันเป็นสิ่งที่แบบยากที่จะชี้ผิดชี้ถูกเนาะหลายข้อคือมันก็มีหลายข้อที่ชี้ง่ายเนี่ยหลายข้อก็ชี้ยากแล้วเราก็กังวลเรื่องเฉดทางการเมืองที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็กังวลเรื่องของแนวคิดอย่างเงี้ยเรื่องของแบบพาราดามว่าแบบความคิดของเขานี่มันอัปเดตไปแบบในสื่อยุคไหนอย่างเงี้ยนึกออกไหมบางคนก็แบบจบสื่อมาก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้อัปเดตว่ากระแสทานในตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีสำนักคิดใหม่เข้ามายังไงมีตอสใหม่เข้ามาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างแบบให้เห็นชัดเลยเรื่องที่เรากังวลมากๆเลยเนี่ยก็คือในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุมเนี่ยนะคะมันก็มีคดีเกี่ยวกับสื่อมวลชนอยู่ใช่ไหมคะก็คืออย่างเช่นคดีที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยโดนยิงเนาะด้วยกระสุนยางแล้วคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปฟ้องกับศาลแพ่งค่ะโดยฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติมั้งจำได้ว่ามีจำเลย4คนเนี่ยนะคะแล้วก็สาระสำคัญในการที่จะพิสูจน์ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องชดเชยแก่โจทหรือเปล่าเนี่ยก็คือโจทเนี่ยตอนที่โดนยิงเนี่ยทำตามจรรยาบรรณของสื่ออยู่หรือเปล่าซึ่งเราก็ตั้งคำถามว่าแบบเอ้าจรรยาบรรณชุดไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีจรรยาบรรณแบบใบใดใบหนึ่งใช่ไหมคะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีจรรยาบรรณมีจริยธรรมสื่อบางเล่มเนาะซึ่งเขียนมาตอนหมูป่าอะไรแบบเนี้ยมันมีข้อนึงเขียนว่าห้ามนักข่าวไปขัดขวางการทำงานของเจ้าพนักงานเพราะว่าตอนนั้นมันถูกเขียนในคอนเท็กซ์ของการกู้ภัยเนาะซึ่งตอนนั้นถ้าเกิดว่าใครเข้าทำไปเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็ขัดขวางอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าในบริบทของการชุมนี้ไม่ได้มันจะแบบถ้าเกิดว่านักข่าวอยู่ที่ฟรอนต์ไลน์เนี่ยแล้วบอกว่านักข่าวขัดขวางการทํางานของเจ้าพนักงานเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยหน้าที่ของนักข่าวเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมีองค์กรที่ทําหน้าที่ชี้ว่าจรรยาบรรณที่ถูกที่ควรมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็ส่งผลกับคดีแบบนี้มากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือข้อกังวลของเราค่ะว่าพอมาถึงเรื่องคดีความต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยคือแน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่าแบบถ้าเกิดว่าเอาเรื่องเท็จมารายงานหรือว่าแบบรายงานแบบกล่าวหาคนโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีมูลแล้วไม่มีประโยชน์สาธารณะอะไรเงี้ยเรื่องพวกนั้นมันก็มีกลไกจัดการของมันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรื่องเซนซิทีฟเหล่านี้เนี่ยค่ะที่รู้สึกว่าเท่าที่คุยมาคนหน้างานเนี่ยกังวลเรื่องนี้กันค่ะโอ้ยาวมากเลยขอโทษค่ะทุกคน อาจารย์จะขอขยายคุณพลอยหน่อยเนาะที่เมื่อกี้ตอนจุดเริ่มต้นที่พูดถึงเรื่องบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนะคะตรงนี้มันน่าเป็นห่วงมากๆเหมือนกันเนอะมันเห็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างอยู่ในพ.ร.บ.ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้อยู่อะค่ะถ้าเกิดใครมีร่างพ.ร.บ.อยู่นะคะในหน้า2อะค่ะในหน้า2เนี่ยที่บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวลาที่เขาจะจัดการเนี่ยเขาไม่ได้จัดการกับนักข่าวนะคะเขาจะกลับไปจัดการกับองค์กรที่นักข่าวสังกัดตรงนี้คือความน่ากลัวที่จะไปเพชเชอร์ที่องค์กรนะคะโดยลองดูนะคะในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้บอกว่ายังไงเขาบอกว่าคณะกรรมการโดยกลไกของคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ในการออกใบรับรองสมาชิกเขาบอก
ว่าใบรับรองสมาชิกหมายความว่าใบรับรองซึ่งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติออกให้แก่องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกตามพรบนี้นะคะต่อมาค่ะบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหมายความว่าบัตรประจำตัวซึ่งองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรสื่อมวลชนนั้นดังนั้นนะคะคนที่จะเป็นคนออกบัตรประจำตัวนะคะก็คือองค์กรต้นสังกัดสมมตินะอาจารย์อยู่สำนักข่าวป้าแดงนะคะแล้วสำนักข่าวป้าแดงก็ไปขอใบรับรองสมาชิกขอเป็นสมาชิกนะคะกับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติแล้วคณะกรรมการชุดเนี้ยกลไกของการชุดเนี้ยจะเป็นคนออกใบรับรองสมาชิกสมมติออกใบรับรองสมาชิกมาแล้วค่ะแล้วปรากฏว่านักค่ะวิชาจรรยาบรรณจริยธรรมมาตรฐานกลางอะไรของเขาเนี่ยค่ะก็เท่ากับจะมาปิดดูนะคะไม่ได้ยุติความเป็นนักข่าว A นักข่าว B นักข่าว C แต่จะมีผลต่อองค์กรนั้นค่ะองค์การวิชาชีพนั้นตรงเนี้ยคือเป็นลักษณะของเชิงสตรัคเจอร์เลยเป็นเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วทุกวันนี้เราจะเห็นนะคะว่าการทำงานของนักข่าวเนี่ยทำงานยากมากภายใต้ระบบทุนนิยมเราจะพบว่าหลายๆเรื่องมากโพลิซีนโยบายของทุนนิยมที่เข้ามาท้ายสุดจนทำให้นักข่าวทำอะไรได้น้อยมากแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าร่างพรบฉบับนี้ผ่านออกมาเป็นพรบอีกเราก็จะมีถูกการกำหนดนะคะอำนาจเชิงโครงสร้างกำหนดเราอีกชั้นหนึ่งอีกคิดดูค่ะว่าแล้วสื่อจะมีสิทธิเสรีภาพขนาดไหนแล้วนะคะคนในประเทศเราเนี่ยจะมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารขนาดไหนอะค่ะค่ะขออนุญาตเสริมด้วยละกันค่ะเชิญเลยค่ะเหมือนมั้งไม่ทราบได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมนะคะเมื่อสักครู่นี้มีบอกเสียงเบาไปชัดเจนค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณอาจารย์แดงกับคุณพลอยมากเลยที่สะท้อนทั้งความไม่มั่นใจเนาะแล้วก็สิ่งที่คิดว่าถ้านำมาปฏิบัติจริงมันจะเป็นปัญหายังไงทีนี้เราเลยอยากจะเสนออย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาที่เราคุยกันเรื่องของการที่บอกว่าสื่อจะต้องมีจริยธรรมเนาะแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่จะต้องแบบมันกำหนดกรอบเกณฑ์ว่าใครเป็นสื่อใครไม่เป็นสื่อยังไงอ่ะคือเราต้องแยกแยะ3ประเด็นนะคะเพราะแม้กระทั่งแบบเวลาเราคุยกันบางทีเราก็ตีกันเองเหมือนกันหมายถึงว่าความคิดมันกันเนาะ3ประเด็นนี้คืออะไร1ก็คือมาตรฐานของงานวารสารศาสตร์เนาะหรือว่างานสื่อมวลชนที่มันมีคุณภาพนะคะซึ่งคุณภาพในที่หมายถึงการให้ข้อมูลที่ใครข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนทำให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการจะตัดสินใจหรือใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพอะไรเงี้ยนะคะประเด็นที่2คือการที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานในการทำงานหรือมีจริยธรรมวิชาชีพเพื่อที่จะทำให้เขาผลิตงานวารสารศาสตร์หรืองานสื่อมวลชนที่มีคุณภาพได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะครอบคลุมถึงเรื่องความเป็นอิสระในการทำงานของเขาด้วยเนาะแล้วประเด็นที่3ก็คือการมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเพื่อจะบอกว่าใครประกอบชีพนี้อาชีพนี้อะไรเงี้ยนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าใน2ประเด็นแรกอ่ะคือสังคมต้องการคนทำงานวารสารศาสตร์ที่ยึดมั่นในปรัชญาวิชาชีพแล้วก็จริยธรรมวิชาชีพเนาะซึ่งมันก็จะเชื่อมกับหลักการเรื่องของประชาธิปไตยด้วยเหมือนกันว่าเราต้องเคารพในอำนาจของประชาชนและในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนเนาะในขณะเดียวกันเราก็ต้องการงานวารสารศาสตร์ที่มีคุณภาพเพราะว่าเราก็ต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันรอบด้านที่มันจะส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของเราใช่ไหมคะแล้วก็ให้เห็นว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนยังไงหรือสังคมจะร่วมกันแก้ปัญหานี้ยังไงรวมถึงการรายงานที่มันต้องแบบเป็นธรรมอะค่ะมันไม่ใช่แบบไปกล่าวหาใครยังไงก็ได้ทุกคนควรจะได้เข้าถึงพื้นที่ตรงนี้เพื่อจะบอกว่าฉันมีข้อมูลอะไรหรือฉันคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือไม่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงหรือว่าการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อกันเนาะอันนี้เราต้องเข้าใจร่วม
กันว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากได้สังคมก็อยากได้สื่อแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากนิเวศในการสื่อสารมันขยายกว้างขึ้นมากเนาะอย่างที่เราคุยกันขับเฮาส์วันนี้นะคะแน่นอนมีประชาไทเป็นสื่อมวลชนอยู่ด้วยใช่ไหมคะในการถ่ายทอดแต่ในขณะเดียวกันนิติฮับก็เป็นองค์กรภาคประชาสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่างานวารสารศาสตร์หรืองานเชิงข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราต้องการที่มันมีคุณภาพเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักวารสารศาสตร์หรือคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ทำได้เหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นทั้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมก็ได้เป็นกลุ่มบุคคลก็ได้หรือเป็นปัจเจกก็ได้ดังนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยแค่ยังไม่ต้องเอาหลักการมาจับนะในทางปฏิบัติมันก็ยากมากเลยที่จะมาบอกว่าอาชีพเนี้ยมันถูกสงวนไว้สำหรับใครเอาเส้นแบ่งตรงไหนมาบอกได้ว่าเป็นอาชีพหรือไม่เป็นอาชีพคือแน่นอนเราเอาเรื่องบริษัทเรื่องอะไรมาพูดก็ได้นะคะแต่นั้นก็จะแบบไปกันใหญ่อะเนาะมันอีกอย่างนึงก็คือว่าพอเรามีใบอนุญาตเนี่ยใบอนุญาตอันนี้คืออนุญาตให้ทำอะไรนะคะมันต้องชัดเจนแล้วมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างแล้วมันครอบคลุมถึงเรื่องของการปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงานของผู้ประกอบอาชีพหรือเปล่าเพราะอย่างที่คุณพลอยกับอาจารย์แดงสะท้อนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักข่าวทำงานยากมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นความขัดแย้งแบ่งขั้วแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงทั้งโดยรัฐแล้วก็โดยภาคส่วนอื่นๆเนี่ยทำให้นักข่าวแบบมันไม่มีสวัสดิภาพแล้วก็ไม่มีสวัสดิการในการทำงานรวมถึงสภาพที่ธุรกิจสื่อมันย่ำแย่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะถูกมีการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมด้วยซึ่งใบอนุญาตที่บอกว่าคนประกอบอาชีพเนี่ยได้รับการคุ้มครองตรงนี้หรือเปล่าเพราะนี่มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่จะส่งเสริมแล้วก็จะรับประกันได้ว่าคนที่ทำงานสื่อเขามีอิสระและเขามีสิทธิและเขามีเสรีภาพในการทำงานสื่อเพื่อจะผลิตงานที่มีคุณภาพนะคะดังนั้นก็เลยจะย้อนกลับมาตรงนี้ว่าที่เราต้องคุยกันตรงนี้เพราะว่าฐานคิดของการทำงานสื่อสารมวลชนหรือการทำงานวารสารศาสตร์อ่ะแล้วก็เสรีภาพสื่อมันคือเรื่องของสิทธิทางการสื่อสารของพลเมืองอะค่ะมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะคนที่ประกอบอาชีพนี้หรือได้รับเงินเนื่องจากอยู่สังกัดบริษัทที่ได้ชื่อว่าผลิตเนื้อหานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาขีดวงจำกัดว่าใครเป็นหรือไม่เป็นสื่อมันก็ขัดกับฐานคิดนี้อะค่ะเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ขีดวงอันนั้นเป็นรัฐอย่างที่อาจารย์แดงท่านก็สังเกตไว้เมื่อกี้หรือว่าเป็นหน่วยงานที่แบบสถาปนาตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งสังคมและผู้ประกอบการรายอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นรัฐเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สื่อมวลชนและประชาชนต้องตรวจสอบมันจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่ามันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือเขาจะไม่มาแทรกแซงอิสระแล้วก็การทำงานของสื่อเนาะดังนั้นต้องแยกแยะนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องมีใบอนุญาตหรือทำไมมันจะต้องมีการจำกัดว่าใครทำอาชีพนี้ได้หรือไม่ได้ยังไงดังนั้นก็เลยคิดว่าเวลาที่เราจะมองเรื่องนี้โจทย์มันคือเราควรจะมาตั้งคำถามใหม่ดีกว่าว่าโอเคถ้าเราต้องการงานวารสารศาสตร์ที่มีคุณภาพเราต้องการให้สื่อมวลชนที่มีอิสระถ้าไม่ใช้วิธีการลงทะเบียนหรือการที่จะต้องมานั่งจำกัดขอบเขตว่าต้องเป็นคนนี้หรือต้องเป็นคนกลุ่มนี้เท่านั้นอ่ะมันมีวิธีการอื่นหรือเปล่าที่จะทำให้เราในคนในสังคมช่วยกันคิดได้ว่าเราไม่ต้องการวิธีการเหล่านี้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าตอบแบบหักมุมตอนนี้ก็คือไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะคะคือตั้งเป็นคำถามไว้ให้วงช่วยกันคิดเพราะเราคิดว่าท้ายสุดจริงๆมันคล้ายๆกับที่คุณพลอยตั้งโจทย์ไว้เมื่อสักครู่นี้ว่ามันก็เป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยเนาะที่เราต้องมาช่วยกันถกอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีคำตอบสำเร็จรูปกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบันที่แม้กระทั่งคำว่าประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งคำว่าสิทธิมนุษยชนเรายังตีกันเองเลยหรือแม้กระทั่งสื่อก็ยังไม่อยากจะใช้คำนี้อะไรเงี้ยเนาะเพราะเกรงว่าถ้าไปพ่วงตัวเองกับคำว่าสิทธิมนุษยชนแล้วจะกลายเป็นว่าอ้าวเข้าทาง NGO นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องมาคุยกันในเรื่องนี้เยอะๆนะคะทีนี้อีกนิดเดียวค่ะอีกประเด็นนึงที่อยากจะให้ช่วยกันคิดก็คือว่าพอเราบอกว่าเราต้องการงานวารสารศาสตร์ที่มีคุณภาพเราต้องการสื่อที่มีอิสระเนาะแล้วก็ตัวกรรมธิการที่เป็นที่มาของร่างกฎหมายนี้เขาใช้ชื่อว่ากรรมธิการปฏิรูปสื่อเนาะซึ่งในเครื่องหมายคำพูดนะคะปฏิรูปสื่อซึ่งไอการปฏิรูปสื่อจริงมันก็มีหลายแนวทางเหมือนกันคือการเน้นจริยธรรมวิชาชีพก็สำคัญอย่างที่บอกว่ามันเป็นกรอบเกณฑ์หนึ่งในการที่จะบอกว่างานวารสารศาสตร์ที่ดีหรืองานสื่อมวลชนที่มันมีคุณภาพที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นบริการสาธารณะเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการปฏิรูปสื่อมันก็มีแนวทางอื่นด้วยซึ่งสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันก็คือการปฏิรูประบบสื่อหรือโครงสร้างความเป็นเจ้าของสื่อเนาะซึ่งมันเป็นการกระจายอำนาจในการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารหรือว่าการที่จะรับประกันสิทธิทางการสื่อสารของประชาชนนะคะ
แล้วในขณะเดียวกันมันก็ส่งเสริมอิสระในการทำงานของนักวารสารศาสตร์ให้ถูกรัฐแทรกแซงได้น้อยที่สุดเนาะในทางตรงซึ่งจริงๆอ่ะถ้าย้อนกลับไปว่าร่างกฎหมายนี้มีที่มาจากรัฐธรรมนูญปี40น่ะนะคะซึ่งจริงๆที่จันแดงตั้งข้อสังเกตว่ามันก็มีจุดอ่อนเยอะแต่ว่าในแง่ของการรับรองเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงเสรีภาพสื่อเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีแนวโน้มที่จะรับรองเสรีภาพเหล่านี้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างสื่อเนาะจากมาตรา40ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี40แต่ยังไงก็ตามก็ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะคะอย่างที่ผู้ที่ร่างกฎหมายบอกมาว่าร่างกฎหมายฉบับนี้การส่งเสริมจริยธรรมสื่อมันมาจากรัฐธรรมนูญปี40ถ้าย้อนไปอ่านดูเราจะพบว่าไม่มีการพูดประเด็นนี้อย่างชัดเจนนะคะในรัฐธรรมนูญค่ะงั้นก็ประมาณนี้ก่อนค่ะขออภัยที่ใช้เวลานานค่ะขอบคุณสปีกเกอร์ทุกท่านมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ำคืนนี้นะคะมอดเรเตอร์แทบจะไม่ต้องทำงานเลยจริงๆค่ะสนุกมากๆฟังเพลินมากๆเลยทีเดียวผ่านไปเรียบร้อยนะคะกับชั่วโมงแรกของเราในประเด็นหัวข้อนี้ค่ะปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากพรบสื่อหรือชื่อเต็มๆของเขานะคะนั่นก็คือร่างพรบส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องกังวลหรือไม่และในฐานะสื่อมวลชนมีจุดไหนที่เราอยากจะพูดคุยกันชั่วโมงแรกผ่านไปในมุมมองของ4มุมมองทั้งมุมมองของนักวิชาการนักสิทธิมนุษยชนและแน่นอนตัวสื่อมวลชนเองเราได้รับฟังไปถึงประเด็นหลายประเด็นและตอบคำถามคุณผู้ฟังไปหลายข้อแล้วครึ่งชั่วโมงหลังนะคะอยากจะขอเปิดพื้นที่ตรงนี้นะคะเชื้อเชิญทุกท่านค่ะให้ขึ้นมายกมือแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยตอนนี้ปุ่มยกมือนะคะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าท่านไหนไม่สะดวกพูดคุยกับห้องเรานะคะสามารถที่จะส่งข้อความผ่านทางเพจ Facebook ของประชาไทยและเพจ Facebook ของนิติฮับรวมไปถึงจรวดหลังไมค์ให้ทางเอ๋ยหรือทางคุณวินิพัฒน์หรือว่าทางคุณปิยกรที่ขึ้นเครื่องหมายของมอดห้องนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเราแลกเปลี่ยนพูดคุยกันไปถึงตัวพรบซึ่งในที่นี้จะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพรบสื่อแล้วกันนะคะขออนุญาตชื่อเต็มของเขาอีกครั้งนึงนะคะก็คือพรบส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปมีหลายคีย์เวิร์ดที่ยังอยู่ในคำถามสงสัยค่ะแต่ก่อนไปถึงประเด็นถัดไปนะคะพี่มูคะขอนิดนึงค่ะก่อนจะไปถึงประเด็นถัดไปมีจุดไหนจะเสริมวิทยากรทั้ง3ท่านไหมคะเชิญเลยค่ะคือจริงๆอยากจะเสริมประเด็นของครูนุ่มอะค่ะขออนุญาตเรียกครูเพราะว่าเรียนวิชา journalism มาจากครูนุ่มจริงๆค่ะก็คือประเด็นที่น่าสนใจก็คือที่เมื่อกี้ค่ะที่คุณนุ่มบอกว่าไอวิชาชีพสื่อเนี่ยคือนอกจากมันจะเป็นโอเควิชาชีพซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนจบนักกฎหมายที่จบนิติหรือหมอที่ต้องจบแพทย์ถึงจะมาทำได้คือใครก็มาทำได้เนี่ยคือจริงประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันไปสอดคล้องกับการตีความเรื่องการห้ามไม่ให้มีการลงทะเบียนวิชาชีพสื่อยังกลับไปเรื่องเดิมเนาะคือเดี๋ยวขอเท้าความก่อนนิดนึงว่า Inter-American Court of Human Rights เนี่ยคือจริงๆมันเป็นศาลระหว่างประเทศสำหรับศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสำหรับทวีปอเมริกาทั้งหมดทั้งมวลซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่สหรัฐอเมริกากับแคนาดานะคะมันหมายถึงอเมริกากลางด้วยพวกแบบเม็กซิโกคอสตาริกาเบลีสเอลซาวาดอร์ปานามาอะไรพวกนี้แล้วก็เขตขอบเขตอำนาจศาลเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปถึงอเมริกาใต้ด้วยพวกบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียอุรุกวัยเวเนซุเอลาอะไรพวกนั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาเซียนแล้วก็เอเชียไม่มีนะคะแต่ว่าอีสานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเนี่ยมันมีทั้งในทวีปอเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็ยุโรปคือเราอาจจะได้ยินถึงศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในยุโรปมากกว่าแต่ว่าในทวีปอเมริกาที่รวมอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคเช่นกันซึ่งมันก็เรียกว่า Inter-American Court of Human Rights เนี่ยคือที่อ้างอิงเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกอ่ะบอกว่าการตีความเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเก่ามากมันเก่าระดับย้อนไปถึงปี2528หรือ1985เลยเพราะว่าศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกาเนี่ยคือเขาก็ชี้ขาดแล้วว่ามันละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งถ้ากลับมาประเด็นที่คุณนุ่มเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นเดียวกับที่ศาลก็ตีความเช่นกันก็คือศาลเนี่ยก็คือตอนที่มีประเทศอย่างคอสตาริกาบอกว่าควรมีการลงทะเบียนสื่อเพราะว่ามันจะทำให้
มันจะทำให้วิชาชีพเสือกลายเป็นหนึ่งในวิชาชีพปกติเหมือนการลงทะเบียนหมอนักบัญชีนักกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ศาลเนี่ยก็เคาน์เตอร์หรือว่ามีข้อตัวแย้งชัดเจนว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่แตกต่างระหว่างอาชีพนักสื่อสารมวลชนหรือว่าอาชีพนักกฎหมายหรือหมอเนี่ยคือจริงๆแล้วอาชีพของนักสื่อสารมวลชนหรือกิจกรรมของนักสื่อสารมวลชนหรือนักข่าวเนี่ยซึ่งประกอบด้วยการแสวงหาข้อมูลรับข้อมูลหรือว่าการส่งต่อข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วที่มันพิเศษกว่าอาชีพหมอหรือว่าอาชีพนักกฎหมายคือสิทธิเหล่านี้ในการแสวงหาข้อมูลรับข้อมูลหรือว่าส่งต่อข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกปกป้องคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็คือข้อ19ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกสิ่งนี้คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้อาชีพนักข่าวหรืออาชีพสื่อมวลชนเนี่ยแตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีนักกฎหมายหรือหมอคืออาชีพเหล่านั้นเนี่ยก็คือเป็นการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพแต่สิ่งที่ทำให้อาชีพของนักสื่อสารมวลชนหรือนักข่าวเนี่ยแตกต่างจากอาชีพเหล่านั้นคือสิ่งที่นักข่าวทำกิจกรรมที่นักข่าวทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ควรจะได้รับการปกป้องไม่ว่าจะภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าถ้ามีศาลระดับภูมิภาคก็ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่ศาลระหว่างรัฐอเมริกันชี้ขาดตั้งแต่ปี2528อ่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นเดียวกับที่คุณนุ่มเพิ่งพูดไปว่ามันเป็นสิทธิของผู้คนในสังคมในการรับส่งข้อมูลแสวงหาข้อมูลหรือว่าสื่อสารความคิดออกไประดับไหนถึงจะเรียกว่าเป็นนักข่าวระดับไหนที่จะมีใครมาชี้ชัดว่านี่คือกิจกรรมของนักสื่อสารมวลชนอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าช่วงประท้วงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีช่อง YouTube หรือว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวราษฎรหรือว่าเพจกระเทยแม่ลูกอ่อนเพจนี้คือมันมากคือถ้าไม่เคยดูลองไปดูย้อนหลังได้อย่างเพจกระเทยแม่ลูกอ่อนอย่างเงี้ยคือเราเคยไปคุยกับเขาเนาะก็คือเหมือนทำประเมินความเหมือนทำอะไรเหมือนทำแผนที่สื่อมวลชนในสถานการณ์ประท้วงอะไรเงี้ยให้กับองค์กรหนึ่งจากต่างประเทศก็คือไปคุยกับเพจกระเทยลูกอ่อนว่าคือเพจเขาอะไม่เหมือนเพจอื่นเพราะเขามองว่าสำนักข่าวที่มันมีแบบแอร์ไทม์มีแบบว่าข้อจำกัดที่ว่าเอาข่าวนั้นข่าวนี้ออกได้3นาที2นาทีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่แสดงให้เห็นภาพของสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลคือเพจกระเทยแม่ลูกอ่อนเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือไลฟ์ไปเรื่อยๆไลฟ์ไปไม่ตัดไม่อะไรคือลงพื้นที่ประท้วงอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงที่มีการบวกกันหรือว่าการสถานการณ์การปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจควบคุมฝูงชนที่แยกดินแดงเมื่อกลางปีที่แล้วเนาะคือเริ่มประมาณเดือนสิงหาต่อเนื่องมาจนประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยสิ่งที่เพจกระเทยแม่ลูกอ่อนทำก็คือลงพื้นที่ไลฟ์ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาถ่ายทอดความจริงเผยแพร่ความจริงไม่ตัดไม่ขั้นตรงไหนมีเหตุการณ์อะไรเขาก็ไปตรงนั้นแล้วเขาก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆถ่ายทอดไปเรื่อยๆคือกิจกรรมแบบเนี้ยเรียกว่ากิจกรรมในทางวิชาชีพสื่อมวลชนหรือเปล่าคือถ้าเกิดมันมีองค์กรมากำกับดูแลหรือว่าคนที่จะบอกว่ากิจกรรมนี้ใช่หรือไม่ใช่คือลักษณะของนักข่าวพลเมืองหรือว่าคนที่แค่บอกว่าเออกูก็มาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อแบบว่าก็ถ่ายให้พวกมึงดูว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงกูไม่ตัดสินนะกูไม่ภาคด้วยกูไม่อะไรกูไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นอ่ะถ่ายให้ดูไปเรื่อยแบบนี้กิจกรรมทำนองนี้มันจะเรียกว่ากิจกรรมของนักสื่อสารมวลชนหรือเปล่าและสมควรได้รับการปกป้องคุ้มครองในฐานะเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการมองหาแลกเปลี่ยนหรือว่ารับข้อมูลข่าวสารหรือเปล่าคือถ้ามันมีสมาคมวิชาชีพหรือว่ามันมีการสมาคมวิชาชีพมันมีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดมันมีการลงทะเบียนหรือว่ามันมีการกำกับดูแลอาชีพขึ้นมาจริงๆเนี่ยคือคนพวกเนี้ยที่เป็นนักข่าวพลเมืองหรือว่าคนที่อยากจะเผยแพร่ถ่ายทอดเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนในกรอบของระบบนิเวศของสื่อสารมวลชนอย่างที่เมื่อกี้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าจันแดงหรือว่าคุณนุ่มพูดไปแล้วคือถ้าสื่อแบบ traditional หรือว่าสื่อแบบตามขนบธรรมเนียมอ่ะ
ไม่แปลกที่เขาจะเห็นด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วเนาะคือสื่อตามขนบธรรมเนียมแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วภายใต้พรบนี้แต่ว่าสื่อที่ใช้รูปแบบสื่อใหม่หรือว่านักข่าวพลเมืองหรือแค่คนที่ก็ถ่ายทอดสถานการณ์อย่างเงี้ยจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไหมถูกนับเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของสื่อมวลชนไหมแล้วถ้าเขาคิดว่าเขาก็มีหน้าที่ในการเผยแพร่ความจริงแบบที่ตาเขาเห็นอย่างเงี้ยคือหรือว่ามันต้องมี journalistic value หรือว่าคุณค่าของการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเพิ่มนับเขาเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศวิทยาของสื่อสารมวลชนอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าเคยได้ไปคุยแล้วส่วนตัวคือประทับใจมากลงพื้นที่ทุกวันมีหรือไม่มีเหตุการณ์ก็ไปนั่งมอเตอร์ไซค์วนถ่ายไปเรื่อยๆตรงไหนมีเหตุการณ์ก็ไปถ่ายทอดอะไรแบบนี้ค่ะคือมันก็จะเป็นคำถามซึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ traditional media เนี่ยไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนที่ใช้สื่อใหม่หรือนักวิชาการสื่อสารมวลชนเองที่อาจจะต้องมาให้นิยามหรือว่าสร้าง narrative ที่ไปอาจจะบอกว่าระบบนิเวศวิทยาของสื่อสารมวลชนทุกวันนี้มันกว้างกว่านั้นนะเพราะว่าทุกคนก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวในแง่มุมของตัวเองได้อะไรประมาณนี้ค่ะพูดซะยาวเลยขอโทษค่ะเป็นจังหวะปิดเข้าสู่ประเด็นใหม่ได้ดีมากเลยค่ะพี่มุกคะพูดถึงคำถามหลังไมค์นะคะอาจารย์คะคุณพลอยคะพี่มุกคะมีมุมมองที่ผู้ฟังนะคะส่งหลังไมค์เข้ามาแล้วเอ๋ยคิดว่าน่าสนใจและถ้าเกิดว่าสะดวกตอบเคลียร์ตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังรวมถึงภาคประชาชนเองจะเห็นชัดขึ้นว่าพรบตัวนี้มีปัญหายังไงค่ะขออนุญาตค่ะคำถามแรกนะคะอาจจะเป็นคำถามที่ไม่เจาะจงถ้าสปีกเกอร์ท่านไหนสะดวกนะคะสามารถยกมือเปิดไมค์ขึ้นมาได้เลยถ้าสื่อไม่ทำผิดสื่อจะกลัวคณะกรรมการชุดนี้ทำไมสื่อจะกลัวการตั้งคำถามเรื่องจรรยาบรรณทำไมและคำถามนี้นะคะเอ๋ยคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันถ้าไม่มีพรบฉบับนี้ถ้าไม่มีการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของสื่อในสังคมที่มีความเห็นต่างทางการเมืองสูงมากมีความเหลื่อมล้ำสูงมากแบบสังคมไทยคนเรานะคะจะป้องกันเหตุการณ์รุนแรงอย่างเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาหรือว่าระหว่างยิวกับนาซีหรือในช่วง6ตุลาเราจะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงถ้าไม่ใช้พรบถ้าสื่อไม่มีการควบคุมเลย2คำถามนี้นะคะสปีกเกอร์ท่านไหนสะดวกนะคะเชิญได้เลยและเอ่ยขออนุญาตนะคะแขวนไว้อีกคำถามนึงที่อาจจะขออนุญาตเวียนถามสปีกเกอร์ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันก็คือหลังจากที่เราพูดคุยกันไปตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะนิยามของคำว่าสื่อของแต่ละท่านเป็นยังไงสามคำถามในค่ำคืนนี้ค่ะและแน่นอนถ้ามีคำถามเพิ่มเติมคุณผู้ฟังยังส่งมาได้เรื่อยๆนะคะขอคำถามแรกก่อนเลยค่ะถ้าไม่กลัวถ้าสื่อไม่ทำผิดจรรยาบรรณจริงๆจะกลัวการตรวจสอบทำไมคะสปีกเกอร์เชิญค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์ขอไม่ตอบคำถามนี้แต่กลับเปลี่ยนตอบไม่ตรงคำถามได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะพอได้ยินคำถามปุ๊บอาจารย์กลับคิดย้อนกลับไปถามว่าแล้วทำไมถึงต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ทำไมถึงต้องมีพรบนี้กับคิดอย่างนี้มากกว่าแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วอะค่ะพรบนี้เนี่ยกับคณะกรรมการชุดเนี่ยมี hidden agenda อะไรหรือไม่นะคะแล้วถ้าเกิดคิดได้ถึงที่สุดนะคะอันนี้คิดได้ถึงที่สุดแบบคิดเล่นๆนะคะทางคนที่อยู่ภายใต้การล่างก็อย่าจริงจังมากนะคะใครได้ประโยชน์สำหรับพรบชุดนี้พรบฉบับนี้นะคะตรงนี้ค่ะอยากจะถามกลับไปอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องโลกมันพูดไปถึงเรื่องของการกำกับกันเองแล้วเนาะและขณะเดียวกันเนี่ยโลกมันพูดไปถึงคำว่าเอมพาธีแล้วอะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคอนเท็กซ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วก็เทคโนโลยีมันพาให้สื่อค่ะมันเคลื่อนไปแล้วอย่างถ้าเกิดจะขยายต่อจากวิทยากรท่านที่แล้วนะคะ
งานวิจัยของอาจารย์ที่ชุดโครงการเดียวกันกับอาจารย์นุ่มที่เพิ่งจะเผยแพร่ไปเมื่อวานเนี้ยค่ะในส่วนของอาจารย์เนี่ยไปฟังไปอินเดปกับแหล่งข่าวกับผู้บริโภคข่าวณวันนี้เวลาพูดถึงนิยามของคำว่าสื่อเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแล้วนะว่าคุณจะเป็นสื่อวิชาชีพหรือไม่วิชาชีพมันไม่ได้มีมินนิ่งหรือมีแวลูสำหรับเขาเลยแต่เขาสนใจแต่ว่าไอตัวอินฟอร์เมชันที่เขาได้นั้นน่ะมันเป็นประโยชน์สำหรับเขานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสื่อวิชาชีพที่ยังคงอยู่ในนาร์ทีฟแบบเก่าๆก็คงจะโอบรัดกับเหล่านั้นเพราะว่าพอเมื่อวานที่อาจารย์อยู่บนเวทีแล้วพอลงมาปุ๊บอ่ะก็จะมีผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าเฮ้ยไอคนตอบแบบมันไม่เข้าใจมีนิ่งของคำว่าหรือเดฟินิชันของคำว่าข่าวดังนั้นถ้าเกิดเรามองในเชิงของโพสต์สตรัคเจอร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคำว่าข่าวมันเปลี่ยนไปแล้วด้วยและความหมายของคำว่าสื่อมันก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามได้ตรงไหมนะคะแต่ก็คิดว่ามันล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เห็นภาพของสื่อที่มันเปลี่ยนไปแล้วคุณจะเอาnarrative ชุดหนึ่งที่เป็น grand narrative มาครอบมันเป็นไปไม่ได้เพราะมัน fragment ไปหมดแล้วอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์แดงมากเลยค่ะอาจารย์แดงคะเมื่อกี้นี้นะคะอาจารย์ปูให้เห็นถึงแล้วว่านิยามของสื่อเปลี่ยนไปแล้วและผู้บริโภคนะคะหรือประชาชนไม่ได้สนใจว่าเป็นสื่อหลักเป็นสื่อรองเป็นสื่อมาจากไหนด้วยซ้ำเขาสนใจว่าเขาจะได้อะไรจากการบริโภคสื่อตรงนี้มากกว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะจะดีมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าได้ลิงก์มานะคะจะแปะให้ทุกคนหน้าเพจของนิติฮับอีกครั้งนึงค่ะอาจารย์ขออนุญาตค่ะดังนั้นนะคะจะขออนุญาตไปต่อที่สปีกเกอร์ท่านต่อไปด้วยคำถามชุดเดียวกันค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามานะคะในช่วงนี้เราเปิดพื้นที่เปิดกราวให้กับทุกท่านสามารถยกมือขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและฝากคำถามกันได้โดยที่คำถามเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ฟังทิ้งเอาไว้หลังไมค์นะคะมี3ข้อด้วยกันแต่มี2ข้อที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจอย่างที่อาจารย์แดงตอบเราไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าสื่อไม่ได้ทำผิดจะกลัวการตรวจสอบจะกลัวการตั้งคณะกรรมการทำไมและถ้าไม่มีพรบฉบับนี้ในสังคมที่มีความเห็นต่างทางการเมืองและความเหลื่อมล้ำสูงมากแบบไทยเราจะป้องกันเหตุการณ์แบบ6ตุลาแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบทำร้ายคนเห็นต่างกันเพราะสื่อเป็นคนนำเสนอเราจะป้องกันเหตุการณ์นี้ได้ยังไงสปีกเกอร์ท่านไหนพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะค่ะขออนุญาตนะคะอาจจะแน่นน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่ารีบชิงพูดก่อนดีกว่าโอเคค่ะพอยอ่ะรู้สึกว่าสื่อไม่ได้กลัวการตรวจสอบนะสำหรับคุณผู้ฟังที่แบบส่งคำถามมาอาจจะต้องแบบรีเชฟคำถามใหม่อะค่ะคือปกติแล้วสื่อเนี่ยโดนตรวจสอบตลอดเวลาเนาะจากออเดียนซ์ของเขาหรือว่าจากแหล่งข่าวก็ดีอย่างเงี้ยมันมีกระบวนการตรวจสอบแล้วก็ฟีดแบ็กมียังไงอะปฏิกิริยาต่อกันตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่การตรวจสอบแต่ว่าเรากลัวการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่มาที่ไปแล้วเช็คแอนด์บาลานซ์มันไม่แน่นหนาค่ะทุกคนอย่างที่พลอยไล่ไปในตอนแรกเนาะว่าที่มาของคณะกรรมการที่จะมาทำหน้าที่ร่างจริยธรรมแล้วก็จะมาตรวจสอบเนี่ยนะคะตัวเราคือเราคิดว่าที่มาการสรรหาของเขาอะมันไม่อินคลูซีฟอะแล้วมันเป็นไปได้มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าดูตัวอย่างจากโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาแบบนี้ที่สุดท้ายแล้วคนที่จะได้มาเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในแบบเน็ตเวิร์กแคบๆอะเราไม่ได้กลัวการตรวจสอบจากมหาชนเนาะเพราะว่าสื่อเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ respond to สังคม to audience ที่ดูว่าแบบมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือว่าแบบเป็นไปตามที่ออเดียนซ์ต้องการไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกกลัวการถูกตรวจสอบโดยแบบเนี่ยแหละโดยคณะกรรมการที่ไม่รู้โดยคนกลุ่มเล็กเลือกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญนะก็คืออย่างที่อาจารย์แดงพอยต์ไปแล้วนะคะว่ามันก็มีเราเรียกมันว่าการสุดท้ายแล้วรัฐเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหานี่อยู่ดีเนาะอย่างที่เห็นว่าคณะกรรมการสรรหา1คนเนี่ยเป็นข้าราชการที่มาจากกองทุนที่อยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันนำมาสู่คำตอบของคำถามที่2ค่ะว่าแล้วถ้าไม่มีการควบคุมเลยเราจะสามารถเสียงสะท้อนเนาะ
ค่ะค่ะพี่วีโอเคค่ะนำมาสู่คําตอบของคําถามที่2ค่ะก็คือถ้าไม่มีการควบคุมเลยเนี่ยจะสามารถป้องกันเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าการกระทำทารุณโหดร้ายต่อมนุษยชาติอย่างที่เกิดมาในประวัติศาสตร์ได้ยังไงเนาะอันนี้พอรัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าเหตุการณ์ทารุณโหดร้ายที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยร้อยทั้งร้อยสื่อมีการควบคุมนะคะแล้วก็มีการควบคุมที่ยึดโยงกับรัฐด้วยค่ะโดยรัฐเนี่ยก็ไม่ได้มาจากยังไงอ่ะก็เป็นรัฐในรูปแบบของเผด็จการอ่ะเพราะฉะนั้นการมีการควบคุมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถสกัดกั้นได้เนาะแต่เราต้องดูว่าอะไรเป็นตัวควบคุมซึ่งเราอ่ะไม่เชื่อว่าคณะกรรมการที่มาจากคนที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆ 4-5 ตำแหน่งที่มีการไล่มาเนี่ยนะคะจะสามารถเป็นตัวแทนของมหาชนได้อ่ะถ้าเกิดว่าสื่อคนที่จะโดนควบคุมเนี่ยมันก็ถูกควรที่จะดีไซน์มาว่าถูกควบคุมโดยประชาชนเนาะคืนอำนาจการควบคุมกลับไปให้ประชาชนหรือว่าคืนอำนาจการควบคุมไปให้ออเดียนส่งเขาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคำตอบของพลอยเนาะทีมุกเชิญเลยค่ะค่ะคือเราก็จะย้อนไปที่เอกสารเดิมนะคะเพราะเอกสารเดิมมันพูดครบแล้วค่ะเอกสารตั้งแต่ปี1985หรือปี2528ของศาลระหว่างรัฐอเมริกันคือจริงๆถ้านักข่าวหรือว่าคนที่ทำงานในประเด็นสื่อสารมวลชนอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะสร้างcounter argument หรือว่าข้อโต้แย้งที่มันอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับสิ่งที่พรบส่งเสริมจริยธรรมสื่อพยายามจะพูดเนี่ยเราว่าอ้างอิงเอกสารชิ้นนี้ได้เลยนะเป๊ะมากคือจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่บอกว่าถ้าไม่ทำผิดจะกลัวอะไรเนี่ยคือเอกสารนี้มันก็บอกไว้แล้วว่าไอ้ระบบที่มันพยายามจะควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกของทุกคนเนี่ยด้วยข้ออ้างว่าแบบว่าการที่จะพยายามที่จะทำให้ยืนยันว่ามีความถูกต้องถูกไปเสียทุกอย่างจริงแท้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันไปทำลายเสรีภาพที่สังคมมันมีอยู่แล้วเนาะซึ่งคือเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสารคือไอ้ถูกต้องหรือว่าถูกอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมองความถูกต้องและถูกอย่างแท้จริงนี้ยังไงด้วยนะคือกลายเป็นว่าผิดหรือไม่ผิดจะกลัวอะไรผิดในสายตาใครอย่างถ้าสมมติว่ารัฐในรูปแบบที่เรามีอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นรัฐแบบว่ากึ่งเผด็จการเนาะแบบว่าเป็นลักษณะเกือบจะเผด็จการแล้วแต่ว่าก็ยังมีฉากหน้าของการเลือกตั้งแบบว่ามีเสื้อคลุมของการเลือกตั้งแบบว่าห่มคลุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปถามเขาว่าความจริงแท้คืออะไรความจริงแท้ของเขาอาจจะเป็นข่าวสองทุ่มก็ได้คือความถูกต้องทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเป็นแบบข่าวสองทุ่มหรือว่าข้อมูลที่ออกมาจากหน่วยงานรัฐเท่านั้นคือแล้วทีนี้คือแทนที่ ความจริงแท้ถูกต้องหรือว่าไม่ทำผิดจะกลัวอะไรเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าเป็นสถานการณ์แบบ1984ของแบบว่า1984นิยาย1984ของจอร์จออร์เวลก็ได้ที่มีกระทรวงควบคุมความจริงที่คอยบอกเราว่าอะไรคือความจริงแท้ที่เราควรจะคิดแบบนั้นคือจริงๆแล้วในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนว่ามันมีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารทุกแบบมันมีข้อมูลในฝ่ายที่เราเห็นด้วยมีข้อมูลในฝ่ายที่เราไม่เห็นด้วยมีข้อมูลของฝ่ายก้าวหน้ามีข้อมูลของฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีข้อมูลของฝ่ายที่อยู่ตรงกลางหรือข้อมูลของฝ่ายที่ไม่เอาใครเลยคือการทำให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้เลือกได้รับเนี่ยคือการบอกว่าเราเชื่อในวิจารณญาณของประชาชนไม่ใช่ว่าต้องมีแบบใครคนใดคนหนึ่งมาบอกว่าอันนี้คือความจริงแท้ถูกต้องทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่เป็นความจริงแท้ถูกต้องของใครและเชื่อมโยงไปกับคำถามที่3ที่ว่าถ้าไม่ควบคุมเลยเนี่ยในสังคมที่มีความขัดแย้งสูงอย่างประเทศไทยเนี่ยจะนำไปสู่เหตุการณ์อย่างรวันดาหรืออย่าง6ตุลาได้ไหมคือก็คล้ายๆกับที่คุณพลอยตอบไปแล้วก็คือเรามองว่าไอการควบคุมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับความจริงแท้หรือความถูกต้องที่รัฐมองเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะนำไปสู่สถานการณ์เช่นนั้นได้ง่ายกว่าสังคมที่มีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบและให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการเลือกเชื่อหรือเลือกรับอย่างในรวันดาถ้าไปดูกันจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าที่มันเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขนาดใหญ่ขนาดนั้นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าฝ่ายที่เป็นคนก่อ
ก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยคือฝ่ายที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรของรัฐควบคุมอำนาจรัฐแล้วก็ใช้สื่อสารมวลชนของรัฐในการภาษาอังกฤษว่า instigate หรือว่าการปั่นให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นเช่นเดียวกับ6ตุลาเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อเลยว่าการควบคุมข้อมูลให้ไปเป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งภายใต้นิยามของความถูกต้องหรือว่าความจริงแท้เนี่ยจะทำให้สังคมมีสันติภาพหรือว่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้มันเกิดความเสี่ยงซะยิ่งกว่าที่จะนำไปสู่ความรุนแรงหรือว่าการใช้ทรัพยากรของรัฐนำไปสู่ความรุนแรงถ้าดูประวัติศาสตร์ดีๆ6ตุลากับรวันด้านี่ใกล้เคียงกันมากคือฝ่ายที่ควบคุมอำนาจรัฐเนี่ยคือฝ่ายที่ยุยงให้เกิดความรุนแรงผ่านสื่อสารมวลชนของรัฐประมาณนี้ค่ะส่วนคำถามว่าสื่อคืออะไรสำหรับเราก็คือกระเทยแม่ลูกอ่อนเพจกระเทยแม่ลูกอ่อนสำหรับเราก็เป็นสื่อค่ะเราชอบเขามากสนุกนั่งดูเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆ2ชั่วโมงบางวันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าอ่ะก็มันอาจจะไม่มีคุณค่าในเชิงสื่อสารมวลชนแบบ traditional journalistic value แต่ว่าเขาก็ถ่ายทอดข้อมูลในแบบที่เขาคิดว่าทุกคนควรจะได้เห็นสำหรับเราเราก็นับเป็นสื่อแต่สำหรับคนอื่นเราก็ไม่แน่ใจซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันต่อไปในกลุ่มคนที่ประกอบวิชาชีพประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่มูคะก่อนไปต่อที่สปิเกอร์อีก2ท่านนะคะขออนุญาตค่ะคุณพงพิพัฒน์ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับพงพิพัฒน์ครับหวีจาก The Matter ครับขออนุญาตแจมนะครับฟังมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับผมว่าขออนุญาตแจมคำถามที่คนถามมานะครับไม่ผิดจะกลัวอะไรครับจริงๆถ้ากฎหมายนี้ออกมาเนี่ยต่อให้คุณทำถูกคุณก็ต้องกลัวครับเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยมันเขียนไว้ค่อนข้างกว้างครับเอาจริงๆมันมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็กระทบกับการทำงานของสื่อมากเลยก็คือพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรทัศน์เนี่ยครับมาตรา37ซึ่งผมเชื่อว่าลองไปถามคนที่ทำสื่อทีวีอะทุกคนกลัวหมดเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้ตีความได้กว้างขวางมากแล้วก็โดยธรรมชาติของสื่อมันเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของผู้ถืออำนาจรัฐอยู่แล้วครับดังนั้นถ้ารัฐเป็นคนออกกฎหมายมารัฐจะมีแรงจูงใจมากในการใช้กฎหมายเพื่อกำกับการทำงานของสื่ออันนี้ขอแจมด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนตัวร่างกฎหมายนะครับเมื่อกี้ที่คุณมุกบอกว่าสื่อพลเมืองรวมอยู่ในตัวร่างกฎหมายนี้ไหมรวมนะครับคือใครก็ตามในตัวร่างกฎหมายนี้นิยามเขียนว่าใครก็ตามที่ใช้การสื่อสารและมีรายได้จากการสื่อสารนั้นจะรวมเป็นสื่อตามนิยามนี้ทั้งหมดครับแล้วก็ไม่มีตรงไหนในตัวร่างกฎหมายที่เขียนว่าจะใช้เฉพาะสื่อไทยนะครับอันนี้หลายคนไม่ค่อยรู้ คือใครก็ตามที่เป็นสื่อในเมืองไทยจะอยู่ under ตัวกฎหมายนี้หมดเลยแล้วก็ส่วนตัวผมว่าในเนื้อหาร่างถ้าใครสามารถหาได้นะครับหาใน The Matter ก็ได้นะครับแอบไทยอินนิดนึงก็คือมันจะมีมาตราหนึ่งซึ่งผมจะบอกว่าอันนี้น่ากลัวคือมันเขียนไว้ในมาตรา5เขียนไว้ว่าเสรีภาพสื่อมีได้ภายใต้หน้าที่ปวงชนชาวไทยและศีลธรรมอันดีคือแค่2คำนี้มันก็กว้างขวางมากแล้วครับแล้วก็ผมจะคุยกับน้องพลอยตลอดว่าแค่คำนี้มันจบละถ้ากฎหมายนี้ออกมาแล้วมันอยู่ under ตัว wording เนี้ยมันจบละส่วนตัวองค์ประกอบของกรรมการสรรหาแล้วก็สภาวิชาชีพอันเนี้ยผมเข้าใจว่าทางผู้ใหญ่ในสมาคมวิชาชีพสื่อไปต่อรองมาแล้วแล้วก็มันได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังน่าเป็นห่วงเหมือนที่อาจารย์แดงแล้วก็อาจารย์นุ่มว่าครับมันจะมีเรื่องของกรรมการบางคนจากภาครัฐหรือว่าเรื่องของแหล่งทุนที่เขาการันตี25ล้านบาทใช่มั้ยต่อปีแต่ว่าในตัวเอกสารประกอบก็เขียนว่าได้สูงสุด200ล้านบาทต่อปีซึ่งผมกำลังเป็นห่วงว่าเป็นไปได้ว่ารัฐเองจะใช้การให้ทุนน้อยหรือมากเนี่ยมาใช้ในการกำกับตัวกรรมการสภาวิชาชีพสื่อเนี่ยครับแล้วก็อีกอันนึงที่วันนั้นผมอยู่ในวงเดียวกับอาจารย์แดงด้วยครับในซูม ก็คือว่าไอ้ตัวร่างกฎหมายเนี่ยมันเข้าครม.โดยที่ตัวแทนของสภาองค์กรวิชาชีพสื่อเองไม่รู้คืออยู่ดีๆก็มีการยื่นเข้าไปเลยแล้วก็ทุกคนมารู้พร้อมกันว่ามันเข้าครม.มันผ่านครม.แล้วนะอะไรเงี้ยดังนั้นผมรู้สึกว่าอำนาจในการต่อรองของตัวแทนสมาคมสื่อไม่ว่าจะผู้ใหญ่ขององค์กรใดก็ตามมันจำกัดแล้วก็เขาก็ไม่ได้เปิดข้อมูลให้กับคนในแวดวงสื่อขนาดนั้นนะครับเขาจะให้ประมาณนึงแล้วก็บอกว่ารับฟังความเห็นละแต่สุดท้ายเนี่ยผมมันมีอีกสเต็ปนึงที่น่ากลัวคือพอเข้าสภาไปสภาเสียงข้างมากตอนนี้ก็เป็นของรัฐบาลใช่ไหมครับ
แล้วก็สวคือของเขา 100% เลยอะไรพวกเนี้ยมันสามารถโดนแก้ได้หมดแล้วก็ เขาก็อาจจะรับฟังคอมเมนต์นิดหน่อยพอเป็นพิธีแต่พอถึงจุดอย่างเงี้ยมันแก้ได้หมดแล้วก็สิ่งที่เราเคยกลัวกันในอดีตนะอย่างเช่นเรื่องใบอนุญาตเรื่องโทษทางอาญาอันเนี้ยมีโอกาสจะกลับมาได้ทุกเมื่อเพราะว่าอย่าง mindset ของผู้มีหน้าชุดปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับสื่อเท่าไหร่อยู่แล้วแล้วก็เหมือนที่ผมว่าไปคือตัวสื่อเองมันเป็นศัตรูโดยธรรมชาติกับผู้มีอำนาจอยู่แล้วครับเพราะหน้าที่หนึ่งที่เราต้องทำคือตรวจสอบผู้มีอำนาจเลยพวกนี้ครับในขอฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่วีคะน่าสนใจมากๆและมีคำถามมาหลังไมค์ด้วยนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงสื่อของฝั่งรัฐบาลด้วยไหมสื่อของรัฐบาลอยู่ตรงไหนในพรบชุดนี้จะโดนควบคุมตรวจสอบและใช้จรรยาบรรณชุดเดียวกันด้วยหรือเปล่าสปีกเกอร์ท่านไหนพี่บีรีบลงมากเลยค่ะพี่บีโอเคขออนุญาตค่อยคำถามไว้และขออนุญาตไปต่อที่อาจารย์ซีโร่ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ซีโร่อยู่กับเราไหมคะเชิญค่ะโอเคระหว่างที่รออาจารย์ซีโร่นะคะขออนุญาตส่งไปต่อที่คุณกูรูแกนซาเลยค่ะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับเห็นถามประเด็นอะไรนะคะเห็นได้ยินว่าใช่เห็นประเด็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่นะคะเราแลกเปลี่ยนพูดคุยกันไปถึง3คำถามที่น่าสนใจค่ะถ้าสื่อไม่กลัวการตรวจสอบสื่อจะกลัวพรบฉบับนี้ทำไมและถ้าเราไม่มีการตรวจสอบแบบนี้เหตุการณ์ที่น่ากังวลใจที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดานาซีเยอรมันหรือ6ตุลาจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่และแน่นอนว่าเราจะใช้ชุดควบคุมชุดนี้กับสื่อของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเชิญเลยค่ะหรือสามารถส่งคำถามมาให้สปีกเกอร์ของเราได้เลยนะคะเชิญค่ะก็จะพูดยังไงดีอ่ะสำหรับสื่อรัฐบาลเนาะเขาก็ไม่ได้ใช้กฎเดียวกับเราอยู่แล้วครับผมมองว่าสื่อรัฐบาลเนี่ยเขามักจะมีกฎของเขาอ่ะก็คือสามารถโจมตีฝั่งตรงข้ามได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาใช้กฎเดียวกับเราเนี่ยเขาคงไม่โจมตีฝ่ายที่ถูกกระทำกันจนถึงขนาดนี้นะฮะคือจะบอกว่าสื่อที่เป็นของฝ่ายรัฐบาลเองนะครับก็จะพูดยังไงเนาะมันมี2ช่องอ่ะปัจจุบันน่ะก็คือเขามีลูกเขาด้วยก็คือผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นและสำคัญก็คือผมมองว่ากฎหมายมันควรใช้ได้กับทุกคนน่ะโดยเฉพาะไอ้เรื่องสื่อเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่พรบสื่อออกมานะเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยมันไม่ควรตีตากับภาครัฐและก็ไม่ควรที่จะถูกตีตาจากใครเพราะว่าการที่ถูกตีตานั้นเท่ากับคนคนนั้นน่ะหรือองค์กรนั้นหรือภาคนั้นน่ะจะใช้อำนาจยังไงก็ได้อะซึ่งเรามองว่าสื่อมวลชนควรมีอิสระในการที่จะนำเสนอข่าวหรือแม้กระทั่งมีอิสระในการที่จะนำเสนอเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ได้ซัพพอร์ตรัฐบาลหรืออาจจะซัพพอร์ตรัฐบาลอันนี้ก็คือสิทธิของสื่อที่มันควรจะเป็นแต่ประเทศเราคือมันเชียร์รัฐบาลจนอวยจนลืมตาปากไม่ได้อะเรามองว่าสิ่งหนึ่งเลยคือเราอยากเห็นความจริงซะมากกว่าที่รัฐควรที่จะนำเสนอเพราะว่าถ้ารัฐนำเสนอแต่สิ่งที่มันโกหกต่อประชาชนอย่างเงี้ยหนึ่งเลยคือประชาชนที่ไหนจะเชื่อถือรัฐซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าประชาชนที่ฟังอยู่ก็คงไม่ได้เชื่อถือรัฐ 100% แน่นอนก็ฝากไว้ให้คิดครับขอบคุณมากเลยค่ะที่ร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะแน่นอนว่าเราย่อมอยากเห็นมาตรฐานถ้าจะใช้อยากให้ใช้ทั่วกันไม่ว่าคุณจะเป็นสื่อสำนักไหนและคำถามที่น่าสนใจของค่ำคืนนี้ค่ะเรายังต้องการบรรทัดฐานเดียวนี้หรือเปล่าในยุคที่พลวัตเปลี่ยนแปลงไปในยุคที่กระแสพานมีการตีความไปไกลเหลือเกินแล้วจากเพียงแค่นิยามเดิมของคำว่าสื่อค่ะอาจารย์นุ่มคะคราวนี้กลับมาที่อาจารย์ค่ะกับ3คำถามที่ทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะไปประเด็นแรกก่อนก็ได้นะคะเรื่องที่บอกที่หลายๆคนบอกกันเนาะว่าไม่กลัวแล้วจะกลัวกฎหมายทำไมอะไรเงี้ยนะคะ
เอาพูดให้สบายใจก็ได้ค่ะนี่คิดว่าเข้าใจความกังวลของท่านที่เห็นว่าเราก็ยังต้องการสื่อที่ไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพเนาะแล้วก็ไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอันนี้เข้าใจนะคะเพราะว่ามันก็มีปัญหาที่ประชาชนก็ได้รับผลกระทบจากการทำงานของสื่อเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะคนที่อาจจะถูกกล่าวหาโดนพาดพิงนะคะหรือว่าป้ายสีตีตราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่ได้รับข้อมูลผิดพลาดในฐานะที่เป็นแบบผู้บริโภคเนาะหรือเป็นผู้ใช้สื่อแล้วได้รับข้อมูลที่ทำให้สับสนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ประเด็นก็คือดังนั้นกลไกที่เราควรจะต้องพิจารณาในการจัดการกับตรงเนี้ยก็คือว่าแล้วแต่ละสื่อแต่ละองค์กรสื่อหรือแม้กระทั่งองค์กรวิชาชีพเองเนี่ยมีกลไกในการที่จะจัดการเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนเหล่านี้แล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งมีนะคะคืออย่างน้อยองค์กรวิชาชีพอย่างบอกสภาสื่อมวลชนเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าตัวสมาคมวิชาชีพก็มีช่องทางที่จะทำให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้เช่นกันเนาะและแต่ประเด็นก็คือว่าในเมื่อเรายังมานั่งถกกันอยู่ว่าอ่ะแล้วก็สื่อก็ละเมิดจริยธรรมดังนั้นแสดงว่าไอ้กลไกที่มีอยู่มันไม่มีประสิทธิภาพอย่างไรมันติดระบบรัฐราชการขวางหมายถึงว่าไม่รับรองสิทธิของประชาชนหรือเปล่าหรือว่าเอื้อต่อประโยชน์ของตัวองค์กรสื่อหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะถกกันมากกว่าว่าแล้วกลไกที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กอย่างไรแล้วเราจะได้ไปปรับแก้ตรงนั้นนะคะซึ่งมันเข้าใจว่าก็มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งในไทยและต่างประเทศในเรื่องของการที่จะบอกว่าองค์กรสื่อจะมีกลไกในการกำกับดูแลตัวเองที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรทีนี้ถามว่าแล้วกฎหมายล่ะในเมื่อจริงๆมันก็มีบางประเทศเหมือนกันนะคะที่ใช้กฎหมายมาเพื่อรับรองให้เกิดพวกสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่จะมาจัดการกับปัญหานี้แต่ประเด็นก็คืออย่างที่หลายๆท่านแชร์ไว้นะคะทั้งคุณมุกคุณพลอยก็คือกฎหมายมันจะเวิร์กอะค่ะในประเทศที่ประชาธิปไตยมันลงหลักปักฐานหรือกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นได้แต่ทั้งหลายๆท่านที่แชร์มาเนาะถามก็ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศเรามีสิ่งนี้หรือเปล่ามีความเชื่อมั่นต่อกลไกการบริหารของรัฐหรือว่ากระบวนการยุติธรรมไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เรายังไม่เชื่อมั่นน่ะโอกาสที่ถึงแม้จะมีกฎหมายขึ้นมามันก็จะไม่ได้รับการรับรองจากประชาชนหรือไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนหรอกมีไปก็เท่านั้นพูดกันตรงๆนะคะดังนั้นมาดูกันดีกว่าไหมว่าเราจะส่งเสริมให้องค์กรสื่อและองค์กรวิชาชีพซึ่งมีกลไกที่จะคอยจัดการกันในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เยียวยาประชาชนอยู่แล้วจะทำยังไงให้มันเวิร์กมากขึ้นด้วยเงื่อนไขที่มันมีอยู่โดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายมารับรองนะคะแล้วก็จะเชื่อมไปยังประเด็นที่สองด้วยว่าก็เช่นกันเข้าใจความกังวลว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันมีการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังมีการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนเป็นจำนวนมากแล้วสื่อมวลชนก็เป็นกลไกหนึ่งในการจะขยายเสียงตรงนั้นเนาะแล้วอย่างที่ตัวคำถามยกตัวอย่างมาก็คือเราก็ยกตัวอย่างการเหตุการณ์รวันดาแล้วก็6ตุลาซึ่งทั้งคุณพลอยคุณมุกก็ได้ชี้ให้เห็นปริบทที่ทำให้สื่อแสดงบทบาทนั้นแล้วว่าสื่อไม่ได้ act alone นะแล้วก็สื่ออยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือการควบคุมนะคะของผู้มีอำนาจในแต่ละยุคอย่างไรซึ่งมันก็เป็นเผด็จการดังนั้นสิ่งที่เราควรจะกังวลก็คือว่ายิ่งถ้ามีร่างยังมีกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะยิ่งถูกผลักไปสู่สถานการณ์ที่การใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยรัฐเนี่ยได้รับการชอบได้รับความชอบธรรมมากกว่าที่จะถอยห่างจากการที่บอกว่าเราไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันนะคะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งทีนี้แล้วเราจะทำยังไงก็ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปอีกเช่นกันค่ะเป็นนักวิชาการที่หาอะไรที่เป็นรูปธรรมได้ยากมากแต่นี่ประเด็นก็คืออยากจะอย่างนี้ค่ะว่าเราคือปัญหาที่เรากังวลคือมันคือเรื่องของการใช้ความรุนแรงเนาะการที่เรารู้สึกว่ายิ่งความขัดแย้งแบ่งขั้วมันมีมากเราคุยกันยากขึ้นดังนั้นสังคมก็ควรจะต้องร่วมกันเรียนรู้เนาะแล้วก็พัฒนาแนวทางที่เราจะสื่อสารกันอย่างมีอารยะมีซีวิลอะค่ะคือไม่ใช้ความรุนแรงในระดับต่างๆต่อกันได้ยังไงเราจะเคารพสิทธิ์แล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนร่วมประเทศคนร่วมโลกของเราได้อย่างไรอะไรเงี้ยเนาะคือบางคนอาจจะพูดว่ามันเป็นเรื่องของ literacy หรือการรู้เท่าทันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวมองว่าคือ literacy บางทีมันถูกผลักให้ไปเป็นเรื่องของปัจเจกอะแต่ว่าถ้าเรามองว่าในเมื่อเราคุยกันวันนี้เราค่อนข้างจะเห็นพ้องต้องกันนะว่าหลักการประชาธิปไตยมันน่าจะเป็นหลังพิงของเราเนาะมันน่าจะเป็นกระดูกสันหลังที่ทำให้เราเคลื่อนต่อไปได้แล้วหลักการประชาธิปไตยอันนึงที่มุกก็ย้ำคือเรื่องของการที่เราต้องเคารพและก็ยอมรับในความหลากหลายกับคนที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับเฉดๆกับเขาแต่ไม่ได้เป๊ะทุกประเด็นอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมแล้วก็ไม่ง่ายนะคะ
แล้วก็ต้องค่อยๆปรับกันไปแต่ว่าเราก็คงไม่ได้เปลี่ยนเหตุผลในเร็ววันนี้ว่าเราจะป้องกันอะไรได้แต่เบื้องต้นก็คือเราก็ต้องมีเสรีภาพที่เราจะพูดกันได้เราจะคิดเราจะฝันหรือเราจะสร้างจินตนาการร่วมกันถึงสังคมที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันได้ก่อนดังนั้นอย่างไรก็ตามการปิดกั้นการขีดกรอบจำกัดว่าใครจะสื่อสารได้ใครจะสื่อสารไม่ได้หรือข้อเท็จจริงมีชุดเดียวเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วค่ะเบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์นุ่มมากเลยค่ะก่อนที่เราจะไปสู่คำถามและประเด็นถัดไปนะคะมีสปีกเกอร์ท่านไหนรวมถึงอาจารย์ซีโรสเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่อยากจะเติมต่ออีกสักเล็กน้อยไหมคะขออนุญาตค่ะเปิดไมค์ขึ้นมาได้เลยนะคะโอเคค่ะไอ้คราวนี้ไปต่อที่ประเด็นถัดไปนะคะในค่ำคืนนี้ค่ะเราพูดคุยกันถึงพรบ.สื่อหรือชื่อเต็มๆของเขานะคะร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อทั้งในมุมมองความข้อกังวลของสิทธิเสรีภาพในการทำงานสื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบรวมถึงการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการรวมถึงผู้ทรงต่างๆที่จะถูกตั้งขึ้นมาและแน่นอนมีคำถามไปถึงความจริงเดียวความหมายเดียวของข้อกำหนดจริยธรรมสื่ออีกด้วยและแน่นอนเรามีความกังวลถึงการแทรกแซงของอำนาจรัฐซึ่งนั่นอาจจะเป็นที่มาของความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศอย่างเหตุการณ์รวันดาหรือเหตุการณ์ในประเทศอย่างเหตุการณ์6ตุลาที่ผ่านมาดังนั้นคำถามสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะขออนุญาตถามสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านรวมถึงท่านอาจารย์ซีโร่สะดวกนะคะเชิญด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่จะจากกันในค่ำคืนนี้เป็นต้นไปนะคะสปีกเกอร์ทุกท่านคะในฐานะของทุกคนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนักสิทธิมนุษยชนที่ทำงานในประเด็นเรื่องของการสื่อสารและเสรีภาพต่างๆและแน่นอนสื่อมวลชนเองด้วยก้าวต่อไปที่ประชาชนจะพอช่วยได้ค่ะไม่ให้พรบตัวนี้ออกมาในทิศทางที่เป็นการจำกัดเสรีภาพของสื่อเสียเองก้าวต่อไปที่อยากให้ประชาชนลงมือทำหรือจับตามองหรือช่วยกันคิดว่าประชาชนผู้บริโภคสื่อน่าจะช่วยอะไรได้บ้างน่าจะทำอะไรได้บ้างคะเชิญค่ะท่านไหนก่อนได้เลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะวันนี้อาจารย์จะรีบไปโอเคค่ะ call out ค่ะอยากเชิญชวนให้ประชาชนค่ะออกมา call out ในเรื่องนี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแม้แต่สื่อเองก็ไม่ค่อยจะ call out เลยเนอะมันท่าทีของสื่อแม้แต่ตัวท่าทีของสื่อเองค่ะอย่างที่เราก็เห็นนะว่ามีสื่อใหม่สื่อเก่าสื่ออะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายหลายสื่อเก่าก็พยายามจะผลักสื่อใหม่ให้ออกไปมันเป็นเรื่องของ stakeholder อ่ะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้นน่ะนะคะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าไอ้พรบ.ฉบับเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสื่ออย่างเดียวเท่านั้นเพราะมันเอฟเฟกต์ต่อเสรีภาพของสิทธิเสรีภาพของประชาชนแน่นอนค่ะดังนั้นก็วิธีการอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็เชื่อว่านะคะประเทศนี้ยังใช้การได้อยู่ก็คือให้ช่วยเชิญชวนกันออกมา call out ค่ะขอบคุณอาจารย์แดงมากเลยค่ะทุกท่านคะสำคัญจริงๆเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะมีใครปิดปากเรานะคะอย่าชิงปิดปากตัวเองก่อนค่ะไอ้คนนี้ไปต่อที่สปีกเกอร์ท่านถัดไปเลยค่ะพลอยเชิญค่ะค่ะพลอยก็คิดว่าในกลุ่มของเพื่อนสื่อมวลชนเองเนี่ยอยากให้ช่วยกันบอกต่อเนาะว่ารู้หรือเปล่าว่ามันมีสิ่งนี้อยู่นะก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะเป็นนักอ่านอะไรแบบนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะหมายถึงว่าเราเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่มันเป็นสายตรงที่สุดอะที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้อะไรแบบนี้นะก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นในวงกินข้าวก็ได้หรือว่าในออฟฟิศในที่ทำงานอย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วก็จริงๆเรียกร้องแต่ฝั่งของสื่อเองก็ไม่ถูกเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันกฎหมายนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ควรที่จะจัดให้มีการพูดคุยอย่างกว้างขวางมากกว่านี้จริงอยู่ที่ก็มีการพูดคุยแต่ว่าอย่างการพูดคุยครั้งก่อนที่พี่หวีเข้ากับอาจารย์แดงเนาะมันก็เป็นวันพฤหัสตอนบ่ายอย่างเงี้ยตอนบ่ายเขาก็แบบถ้าไม่นั่งปั่นต้นฉบับอยู่เขาก็น่าจะลงฟิลอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะเราคิดว่าเรื่องเนี้ยคนที่ผลักดันกฎหมายอ่ะน่าจะต้องรับบทรับหน้าที่ในการที่จะทำให้
มันมีการพูดคุยเพื่อหาฉันทามติให้ได้มากที่สุดเนี่ยค่ะแต่ว่านั่นแหละในขณะเดียวกันก็คิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายเนาะที่ต้องมาสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันจ่อตูดแล้วว่าถ้ามันเข้าสภาก็คือด้วยความที่เป็นร่างรัฐบาลอีกไม่นานมันก็คงจะผ่านไม่ได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถูกปรับแก้อะไรบ้างเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันก็คงต้องติดตามแล้วก็พยายามสร้างบทสนทนาเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยค่ะขอบคุณนิติฮับด้วยที่เปิดวงคุยเรื่องนี้นะคะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะพลอยค่ะวันนี้ห้องของเรานะคะมีนักข่าวหลายสื่อหลายสำนักมากๆเลยทั้งที่มีหัวแล้วก็ทั้งที่เป็นอิสระนะคะดังนั้นนะคะจังหวะนี้นะคะที่อาจจะได้พูดคุยกันมากขึ้นมีหัวข้อพูดคุยกันมากขึ้นในระหว่างพักเที่ยงระหว่างทำงานของเรานะคะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตไปต่อที่พี่มุกค่ะนักข่าวไม่มีหัวคืออะไรคะน้องเอ๋ยอาจจะไม่ได้สังกัดขออภัยค่ะพี่ okay. อาจจะไม่มีสังกัดแล้วขออภัยค่ะปันพี่มุกเชิญค่ะโอเคค่ะคือด้วยความที่ไอตัวกฎหมายอันนี้เนี่ยนะคะมันอยู่ในวาระปฏิรูปเนาะเช่นเดียวกับร่างพรบ.องค์กรไม่แสวงหากำไรเนี่ยก็คือจะบอกว่าถ้ามันกลับเข้าไปสู่รัฐสภาอีกรอบแล้วเนี่ยสว.จะมาร่วมโหวตด้วยซึ่งถ้าสว.มาร่วมโหวตด้วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไม่ผ่าน คือในความเห็นของเราเนี่ยคือเรามองว่าถ้ามันมีแต่สภาล่างเนี่ยมันยังพอเป็นไปได้เนาะที่จะแบบว่าโอเคเกิดการพูดคุยสร้างความเข้าใจกันระหว่างแต่ละพรรคการเมืองกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือนักวิชาการอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันอยู่ในวาระกฎหมายปฏิรูปเนี่ยสว.จะลงมาร่วมโหวต ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอันนี้คือประเด็นหลักเลยอยากจะบอกทุกท่านว่าปล่อยให้มันกลับเข้าไปในสภาอีกรอบไม่ได้นะคะคือถ้ากลับเข้าไปในสภาอีกรอบผ่านแน่นอนค่ะผ่าน 100% ค่ะเพราะว่าสว.จะมาร่วมโหวต ด้วยก็เลยอยากเสนอให้คือนอกจากจะมีแค่เฉพาะแบบว่าองค์กรวิชาชีพที่ทำเบลอๆกับนักวิชาการด้านสื่อแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยก็คือแทนที่จะมีแค่นั้นเนี่ยอยากจะเสนอว่าให้มันขยับขยายออกไปถึงยูทูบเบอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใครไม่รู้ว่านิยามมันครอบคลุมไปถึงไหมนะคะแต่แบบว่าพวก TikTok influencer อะไรเงี้ยคือถ้านิยามมันครอบคลุมไปถึงเนี่ยเราก็ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรขยับขยายการรณรงค์เข้าไปถึงกลุ่มนี้ด้วยว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยมันก็จะถูกควบคุมในแบบเดียวกันกับสื่อหลักหรือว่าสื่อที่เป็นสื่อพลเมืองและจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ในวาระปฏิรูปเหมือนกันองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่าองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานในประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกกับสื่อมวลชนเองเนี่ยควรจะจับมือร่วมกันเนาะในประเด็นนี้คือมันควรจะขยายประเด็นออกไปว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้จะมีแค่สื่อมวลชนหรือว่าองค์กรสื่อเท่านั้นแต่ว่าถ้ามันครอบคลุมเหมือนที่เมื่อกี้คุณพี่หวีอธิบายเนี่ยก็คือมันจะไปถึงเหล่ายูทูบเบอร์เหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่แม้กระทั่งว่าใช้ TikTok เป็นพื้นที่ในการสื่อสารด้วยคือเราต้องขยายประเด็นออกไปมากกว่ากลุ่มที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่ในตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอนะว่าเราจะทำยังไงต่อไปโอ้โหเริ่มเห็นตั้งแต่ความชิบหายถ้าเกิดว่ากฎหมายผ่านเข้าไปนะคะสว250เสียงรออยู่แน่นอนและอย่างที่พี่มุกและอาจารย์แดงพูดไปนะคะจังหวะนี้นิดนึงนะคะน่าสนใจมากๆค่ะทั้งอินฟลูเอนเซอร์เองและแน่นอนว่าสำนักข่าวอิสระต่างๆเองเป็นประเด็นร่วมและเห็นแนวร่วมมากขึ้นแล้วค่ะพี่มุกขอบคุณมากค่ะเอ๋ขออนุญาตปิดค่ำคืนนี้ที่อาจารย์นุ่มเลยค่ะเชิญค่ะว้ายให้ปิดวงคุยน่ากลัวมากค่ะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณเอ๋ยบอกว่าอุทานบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเราปล่อยให้กฎหมายตรงนี้ไปก็หายนะก็กำลังเกิดแน่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆหลายท่านช่วยกันแชร์แล้วเนาะว่าเราควรจะขยายวงคุยให้มันกว้างขวางต่อไปได้อย่างไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะย้ำตรงนี้ว่าคือเราคิดว่าประชาชนทั่วๆไปคนอย่างเราท่านๆเนี่ยค่ะเราต้องรับรู้แล้วเราก็ต้องตระหนักว่าประเด็นเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลสาธารณะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีเนี่ยมันกำลังหดแคบลงเรื่อยๆจากที่มันมีอยู่จิตเดียวอยู่แล้วเนาะดังนั้นการคุยกันเรื่องร่างกฎหมายของสื่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสื่อมวลชนหรือเรื่องของคนที่ทำอาชีพนี้หรือคนที่
อาศัยประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็จริงๆก็ต้องขอบคุณอย่างที่พลอยบอกนะคะว่าต้องขอบคุณนิติฮับที่จับมุงคุยวันนี้เพราะไม่งั้นเรื่องมันก็จะเงียบหายไปเรื่อยๆเราก็คงจะต้องจุดประเด็นคุยกันเรื่อยๆอะค่ะทีนี้ก็อยากจะบอกประชาชนด้วยว่าคือถ้าเราไม่เชื่อมั่นในองค์กรสื่อสารมวลชนที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้มองไปในช็อตระยะยาวว่าเราไม่สามารถที่จะละเลยหรือว่าหมดศรัทธากับพื้นที่ตรงนี้ได้อะค่ะพื้นที่ที่เราจะได้สื่อสารกันเราจะได้พูดคุยถกเถียงหรือทำความเข้าใจเรื่องต่างๆร่วมกันนะคะดังนั้นเนี่ยมองยิงยาวไปนิดนึงว่านอกจากจะคุยกันเรื่องของตัวร่างกฎหมายที่มันกำลังเนี่ยจะนำความหายนะมาสู่พื้นที่ทางการสื่อสารอย่างเสรีของเราแล้วเนี่ยเราควรจะคุยกันเรื่องของการปฏิรูประบบสื่อด้วยเนาะว่าจะทำยังไงให้ประชาชนมีอำนาจในการที่จะเข้าถึงช่องทางการสื่อสารอย่างคลื่นความถี่อย่างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มากขึ้นด้วยอ่ะเพราะว่าเขาจะเอาสื่อมวลชนไปแล้วอะค่ะคือมันก็ไปแล้วสักเกือบแบบ 70-80% แล้วเนาะอย่างที่หลายๆคนสะท้อนดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คืออย่างเงี้ยนะคะพื้นที่ทางออนไลน์หรือว่าพื้นที่โครงข่ายคมนาโทรคมนาคมที่มันจะทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้อย่าง affordable อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆคือมันคงมีความโกลาหลกันแน่แหละถ้าเราจะเข้าถึงพื้นที่อย่างนี้ก็เหมือนกับในพื้นที่ออนไลน์แต่เราก็เชื่อว่าความหวังเล็กๆเนาะในโลกลาเวนเดอร์ของเราก็คือในเมื่อเราเริ่มตื่นรู้หรือเราเริ่มถกเถียงกันในประเด็นที่มันมีความซับซ้อนเหล่านี้มากขึ้นเดี๋ยวก็จะค่อยๆหาหนทางในการที่จะช่วยดูแลสังคมของเราให้มันมีคุณภาพกันเองอะแล้วมันก็จะเป็นพลวัตที่มันแบบสอดคล้องกับการเนี่ยเนาะพัฒนาการของสายทานนิเวศการสื่อสารที่มันกว้างขึ้นหรือว่านิยามใหม่ๆในสังคมที่มันเกิดขึ้นได้แทนที่จะให้รัฐหรือว่ากลุ่มผู้มีอำนาจกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆมาปิดกั้นเราหรือมาบังคับให้เราคิดให้เราเห็นอะไรแบบอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะคุณค่ะขอบคุณอาจารย์นุ่มมากเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะอาจารย์คะและค่ำคืนนี้นะคะงานของเราค่ะปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากพรบ.ตัวนี้นะคะน่าสงสัยแล้วก็น่าตั้งคำถามมากๆเลยชื่อเต็มๆของเขานะคะร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อแน่นอนว่าค่ำคืนนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะอีกไม่นานพรบ.ฉบับนี้จะเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติเข้าสภาต่อไปดังนั้นไม่ว่าคุณเป็นสื่อมวลชนซึ่งแน่นอนว่าค่ำคืนนี้เห็นพร้อมหน้ากันหลายท่านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนผู้บริโภคเองและแน่นอนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงของการวิชาการอย่างอาจารย์และนักสิทธิมนุษยชนนี่คือประเด็นร่วมจริงๆค่ะจึงอยากให้ทุกคนจับตามองช่วยกัน call out และพูดถึงกันให้มากขึ้นเพราะแน่นอนว่าเมื่อพรบ.ฉบับนี้ผ่านซึ่งมีโอกาสผ่านสูงมากอย่างที่พี่มุกเล่าให้พวกเราฟังนะคะสิ่งที่จะกระทบเกิดขึ้นจะเป็นวัฏจักรกลับมาแน่นอนค่ะดังนั้นค่ำคืนนี้ค่ะฝากจับตามองพรบ.สื่อฉบับนี้เอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณสปีกเกอร์ของเราทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรรษาสิริกุลาบอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณพลอยค่ะคุณวสินีพบูประภาสนะคะจาก Workplace Today คุณพุกพิมสิริค่ะเพชรน้ำรอบนักสิทธิมนุษยชน Article 19และแน่นอนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลวรรณจงวิไลเกษมอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณพื้นที่ตรงนี้ของประชาไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะสัปดาห์หน้าเป็นพรบ.อีกตัวนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันและแน่นอนวิกฤตฉุกเฉินไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือพรบ. NGO หรือพรบ.ภาคประชาสังคมที่จะไม่ได้ควบคุมเพียงแค่ NGO อีกต่อไปคุณต้นฮอสเฟย์ก็อยู่ในพรบ.ตัวนี้คุณจับกลุ่มกันเล่นหมากรุกจีนก็อยู่ในพรบ.ตัวนี้นะคะเหมือนที่พรบ.สื่อเองก็ควบคุมไปถึงยูทูบเบอร์สื่ออิสระไปจนถึง TikTok ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราต่างกำลังมองเรือลำเดียวกันค่ะค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ